นกอภิรดีอดีตดีๆใหญ่การบินไทยยืนยันไม่เกี่ยวข้องสินบนจัดซื้อเครื่องยนต์ของโรลส์รอยซ์เพราะเป็นคนไม่มีพฤติกรรมเยี่ยงโจรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมั่นใจทราบรายชื่อคนไทยรับสินบนจากโรลส์รอยซ์ทั้งหมดเร็วๆนี้หลังประสานขอข้อมูลจากอังกฤษแล้วสหภาพจี้ปตท.เร่งสอบสินบนโรลส์รอยซ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้อง 6-7 ฝ่ายเข้าหารือเพื่อเร่งเครื่องปรองดองเว้นเรื่องนิรโทษกรรมด้านพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยเรียกร้องปรองดองต้องไม่มีเงื่อนไขและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up News นะคะวันนี้จันทร์ที่23มกราคม2560ค่ะอยู่กับเรา3คนคุณอาทิตย์กิจอาจารย์วิโรจน์ดิฉันพัชญาค่ะเผื่อแป๊บเดียววันที่23แล้วนะคะหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็เรื่องใหญ่ณตอนนี้คงต้องเป็นเรื่องสินบนโรลส์รอยซ์ซึ่งหลายฝ่ายก็พยายามค้นหาข้อมูลนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนเรื่องน้ำท่วมภาคใต้เรายังต้องเป็นห่วงเป็นกังวลกันอยู่ค่ะเพราะว่ายังต้องประสบพบเจอกับปัญหาฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่นะคะขณะเดียวกันเมื่อวานมีข่าวเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะเรื่องของcraft beer หรือว่าการผลิตเบียร์ไว้รับประทานเองนะคะก็มีข่าวการจับกลุ่มเราก็เลยมีการตั้งคำถามไว้ใน Facebook ของWake Up News นะคะบอกว่าท่านอยากให้เปิดเสรี craft beer ในไทยหรือไม่นะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมเข้ามา ตอบคำถามกันได้ในทาง Facebook Live ของเราด้วยแล้วก็ในทางเพจ Wake Up News ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงท้ายๆค่ะไปเริ่มต้นกันที่ความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภาคใต้กันก่อนนะคะพี่น้องชาวภาคใต้ตอนนี้ยังต้องประสบพบเจอกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่เป็นระลอกที่3แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังกันอยู่จนถึงวันที่25มกราคมนะคะไปดูในหลายๆพื้นที่อย่างจังหวัดนราธิวาสเองทางด้านกองทัพเรือก็ต้องเตรียมชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจรักษาอาการบาดเจ็บของประชาชนนะคะถึงในที่บ้านบือเระตำบลบาเระใต้อำเภอบาจ่อจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง3วันแล้วนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า1เมตรชาวบ้านก็เดือดร้อนในการเดินทางยากลำบากนอกจากนี้ก็ได้นำอาหารแล้วก็น้ำดื่มไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยไม่ต่างกับที่ปัตตานีค่ะวิกฤตหลายพื้นที่เลยหลังจากมวล น้ำจากจังหวัดยะลาไหลไปสมทบในแม่น้ำปัตตานีระดับน้ำก็สูงขึ้นนะคะแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งใน5อำเภอเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอยะรังโคกโพแม่ลานหนองจิกแล้วก็อำเภอเมืองโดยเฉพาะใน2หมู่บ้านของตำบลปากการังอำเภอเมืองนะคะน้ำท่วมบ้านกว่า100หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ท่วมเป็นรอบที่4แล้วนะคะส่วนที่จังหวัดยะลานะครับชุมชนวัดธรรมารามเนี่ยเป็นหนึ่งในหลายชุมชนของเขตเทศบาลนครยะลาที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งล่าสุดนะฮะระดับน้ำท่วมเนี่ยสูงครึ่งเมตรนอกจากนี้นะครับถนนสายรามันกระเพาะซึ่งเป็นถนนสายรองระหว่างจังหวัดนะครับยะลากับปัตตานีเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมตัดขาดไม่สามารถที่จะสัญจรได้ต้องใช้เส้นทางอ้อมนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยกว่า10กิโลเมตรนะครับที่นครที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำและลำคลองนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชระดับน้ำนะฮะอยู่ที่30-40เซนติเมตรเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำ24ชั่วโมงขณะที่ตำรวจพร้อมอาจารย์และนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะวิทยาเขตภูเก็ตเนี่ยก็นำของที่จำเป็นมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยนะครับพัทลุงซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำขังนะฮะก็มี5อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคืออำเภอควนขนุนนะครับเขาชัยสนบางแก้วปากพยูนและอำเภอเมืองส่วนใหญ่อยู่ริมทะเลสาบสงขลาทำให้บางจุดถูกน้ำท่วมขังกว่า1เดือนแล้วนะฮะและยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงในอ่าวไทยด้วยเขาเตือนว่าช่วงนี้ไปจนถึงวันที่15มกราคมค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะใน6จังหวัดภาคใต้ก็คือนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากกันอยู่นะคะพูดถึงน้ำท่วมเติมนิดหนึ่งครับอ๋อพอดีมีเฉลิมหลงเฉลิมหลงเป็นข่าวทุกฉบับคือเมื่อวานนี้ถ้าดูภาพจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะคะเป็นภาพดาราไปตัดผมกันหลายคนที่ไม่ได้ตามข่าวอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเขาไปทำอะไรกันมันเป็น
แคมเปญบอกว่าตัดช่วยใต้ค่ะเป็นการตัดผมแล้วก็บริจาคเงินช่วยเหลือภาคใต้อ่ะภาพนี้ก็จะเห็นคุณณเดชแล้วก็คุณชมพู่อารยานะคะส่วนด้านล่างค่ะที่น่าสนใจและฮือฮามากเมื่อวานเฉินหลงนะคะช่วยร่วมกันมอบเงิน2,400,000 บาทนะคะช่วยเหลือภาคใต้เขาบอกว่าเขาเคยมาเติบโตอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็เลยเห็นใจคนไทยนะคะอยู่เยาวราชตอนอายุ9 ขวบเขาบอกน่าคุยประวัติครับก็นิดาโพลนะฮะสำรวจความคิดเห็นประชาชนภาคใต้ภาคใต้14 จังหวัดนะฮะแล้วก็บอกว่าการรับมือและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้นะก็เขาบอกว่าในการแก้ไขปัญหาทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็บอกว่า 16.27 พอใจมากที่สุด 29.55 พอใจค่อนข้างมากนะฮะ 35.76 พอใจปานกลางคือจำนวนมากที่สุดพอใจปานกลาง 11.76 เราบอกว่าพอใจค่อนข้างน้อย 6.64 ไม่พึงพอใจเลยนะแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆนะฮะ 113.98 บอกว่าเชื่อมั่นมากที่สุด 24.45 บอกว่าเชื่อมั่นค่อนข้างมาก 45.22 ว่าเชื่อมั่นปานกลางแล้วก็ 10.65 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย 5.72 ไม่เชื่อมั่นเลย อันนี้คือผลออกมาก็ครับจริงๆส่วนใหญ่อยู่ที่ปานกลางครับค่ะจากเรื่องน้ำท่วมภาคใต้ที่เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงวิกฤตกันหลายระลอกเลยทีเดียวเราไปดูกันที่เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงที่พูดกันมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็คงต่อเนื่องไปหลังจากนี้เรื่องสินบนโรลส์รอยซ์นั่นเองค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนเรื่องนี้นะคะบอกว่าเรื่องที่ประเทศไทยมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสินบนโรลส์รอยซ์ทั้งในส่วนของบริษัทการบินไทยแล้วก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะตอนนี้ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบแล้วก็หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมกับวางแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพลโทสรรเสริญบอกว่าสิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยทุกคนต้องช่วยกันไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐเอกชนประชาชนต้องไม่ทุจริตเสียเองและที่สำคัญต้องไม่ผลักภาระให้กับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะไม่เป็นภาระรัฐบาลเลยฮะเรื่องนี้เขามาจากฝรั่งฮะรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวลองมาดูไทยโพสต์กันนิดนึงข้างหน้านะฮะบอกว่าอึ้ง 70% จ่ายใต้โต๊ะนะฮะแล้วก็บอกว่าแฉเนี่ยทำกันเป็นธรรมเนียมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่มาจากกระทรวงการคลังนะครับว่าแฉเองว่า 70% นะครับของรัฐวิสาหกิจเนี่ยจ่ายใต้โต๊ะทั้งสิ้นนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า wake up call นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับในระดับโครงสร้างเนี่ยอย่างจริงจังนะครับค่ะซึ่งก็มีหลายคนนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าพลโทสรรเสริญก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลต่อคะแนนการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะคะที่จะมีการจัดอันดับกันช่วงปลายเดือนมกราคมนี้เพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตตั้งแต่ปี48แล้วซึ่งสังคมก็คงต้องมองย้อนกลับไปพิจารณาว่าเป็นยุคสมัยใดมันไม่เกี่ยวนะเขาก็ดูคือเขาบอกว่าแม้มันจะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าเรื่องมันแดงมาตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งพวกดัชนีพวกนี้จะดูเนี่ยก็คือคุณมีกระบวนการในการที่จะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปมีกระบวนการในการหาคนผิดหรือไม่นะฮะจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็คงไม่ได้คือใครจะไปรู้ล่ะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือว่าอะไรแบบนี้อาจจะไปรู้กันอีก20 ปีก็ได้ใช่ไหมฮะครับเราก็ไม่รู้ค่ะสมัยนั้นเราก็คิดว่าเหมือนกับแบบว่าเปิดเผยตัวเลขออกมาเนี่ยผมก็คิดว่ารัฐบาลอนันต์นี่เป็นรัฐบาลโปร่งใสใช่ไหมฮะเยอะสุดก็คือกลายเป็นว่าเป็นตัวเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดตัวสตาร์ทของของสินบนโรลส์รอยซ์อย่างที่บอกนะคะว่าไปเกี่ยวข้องกับทั้งบริษัทการบินไทยแล้วก็บริษัทปตท.ทางด้านของคุณทวารัตน์สูตบุตรค่ะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงพลังงานเขาก็บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการสอบข้อเท็จจริงของปตท.และปตท.สผ.นะคะเพราะว่าทั้ง2 องค์กรมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ30 วันกรณีเกี่ยวพันกับสินบนโรลส์รอยซ์เนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกอย่างปล่อยให้เป็นไปตามกลไกแล้วก็กระบวนการกำกับดูแลตามพรบหลักทรัพย์แต่ที่น่าสนใจคือนี่ฮะคุณเทวินวงวานิชเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.เนี่ยนะครับบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆที่ใช้เครื่องยนต์ของ Rolls-Royce เพื่อกระบวนการสอบสวนสืบสวนเนี่ยนะครับดำเนินไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลนะฮะซึ่งก็จะมีการเชิญตัวแทนนะครับ
ของบริษัทซีเมนต์ซึ่งได้ซื้อกิจการของบริษัทโรลส์รอยซ์เมื่อปลายปี2557เพื่อมาสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะฮะค่ะอันนี้น่าสนใจก็คือว่าเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวพันเนี่ยจะสืบสวนกันเองซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นน่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าถึงยังไงก็แล้วแต่บอกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเนี่ยแต่ถามว่ามันมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่คุณจะต้องรักษาหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องให้ฝ่ายที่3เนี่ยนะฮะซึ่งไม่ใช่บริษัทเองเนี่ยนะครับก็มีหน้าต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคือจริงๆเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้สนับสนุนภาคนี้นะภาคีต้านคอร์รัปชันเขาบอกว่าขอร่วมสอบคือเขาก็อาจจะมีส่วนพัวพันหลายๆเรื่องอาจจะไม่รู้เขาเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางแต่อย่างน้อยเขาก็เสนอถูกว่ามันต้องให้ภาคีประชาชนเนี่ยเขาไปร่วมด้วยคือเนี่ยอันนี้คุณประมวลสุทีวงศ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าที่เป็นสปท.นะประธานเครือข่ายต้านคอร์รัปชันเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเสนอว่าไอการแต่งตั้งผู้เข้าไปสอบให้รวมภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมการด้วยไม่ใช่ทำกันภายในเท่านั้นใช่ไหมอันนี้จริงๆคุณรสนาก็ออกมาพูดทิ้งแล้วว่าไอเรื่องของปตท.คือคุณสอบกันเองเนี่ยปตท.ได้กลายเป็นสอบกันเองหมดเลยนะครับคุณสอบกันเองแล้วมันยังไงอ่ะการมีไทยด้วยใช่ไหมฮะถึงที่สุดแล้วการมีไทยก็แก้ปัญหาโดยการบอกว่ามี integrity pact นะฮะก็คือการทำก็เรียกว่าข้อตกลงคุณธรรมมันไม่ใช่ประเด็นอะประเด็นก็คือคุณต้องย้อนกลับไปดูสวยๆพวกนี้ใช่ไหมค่ะทีนี้ไปดูบรรดาคนที่มีรายชื่อที่เขาเปิดเผยกันออกมานะคะบรรดาอดีตดีๆการบินไทยผู้บริหารปตท.หรือว่าในส่วนของรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในช่วงนั้นนะคะคุณกนกอภิรดีซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทการบินไทยเนี่ยนะคะได้ส่งข้อความผ่านไลน์ให้กับกลุ่มเพื่อนที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารขบวนการยุติธรรมระดับสูงบอกแบบนี้ค่ะว่าเพื่อนๆบยส.ครับผมได้ร่วมสร้างการบินไทยกับพนักงานการบินไทยหลายๆพันคนจากบริษัทที่มีหนี้ท่วมท้นจนกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้อย่างสง่าผ่าเผยด้วยการยึดมั่นในธรรมาภิบาลตลอดช่วงการเป็นลูกจ้างของการบินไทยวันนี้การจ่ายใต้โต๊ะของโรลส์รอยซ์ได้ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกจิตวิญญาณของคนการบินไทยอีกครั้งหนึ่งผมขอเรียกร้องว่าภายใต้อำนาจและหน้าที่ของหลายท่านที่ยังมีหน้าที่ในการรักษาความเที่ยงธรรมอยู่หากเพื่อนคนนี้ของท่านได้ประพฤติเยี่ยงโจรในมหากาพย์โรลส์รอยซ์นี้ไม่ว่าจะมากจะน้อยเพียงใดก็อย่าให้มีความเป็นเพื่อนหลงเหลืออยู่และจงลงโทษมันผู้นี้ด้วยโทษสูงสุดเท่าที่กฎหมายจะหยิบยื่นให้ได้โดยไม่ต้องลังเลแต่อย่างใดแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะในส่วนของช่วงท้ายสุดเนี่ยก็คือรัฐบาลของพรรคเข้าใจว่าเป็นไทยรักไทยในยุคนั้นเนี่ยนะจะโดนหนักสุดนะฮะเหมือนว่าจะมีการเขาเรียกว่าส่องเป้าไปตรงนั้นเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทำไมไม่ย้อนดูทั้งที่หลักฐานมันมีบอกอยู่ชัดเจนว่ามีการจ่ายเงิน3ก้อนใน3ช่วงเวลาด้วยกันใช่ไหมฮะดูเหมือนว่าในช่วงแรกเนี่ยก็จะไม่มีใครพูดถึงเลยซึ่งจ่ายเงินก้อนมากที่สุดเป็นเงิน 18.8 ล้านใช่ไหมฮะช่วงที่2ก็เช่นเดียวกันนะครับ 10.38 ล้านดอลลาร์นะ แล้วก็รวมไปถึงช่วงที่3เนี่ยจะโดนหนักหน่อยคือผมรู้สึกว่าเวลาพูดอย่างนี้เราไม่ได้ปกป้องรัฐบาลนักการเมืองนะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรารู้สึกจนชินชาแล้วว่าเวลาบอกว่านักการเมืองโกงมันมีอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันธรรมดาแต่ว่าทีนี้พอมันอ่านข้อมูลมันก็เห็นใช่ไหมฮะยิ่งยุครสช.เนี่ยจำได้ไหมฮะรสช.คืออะไรเข้ามาเพราะอะไรรัฐบาลชาติชายถูกกล่าวหาบุฟเฟ่คาบิเนตใช่ไหมครับทำรัฐประหารแล้วก็เลยทำรัฐประหารปี2534ใช่ไหมฮะก็รัฐประหารปราบโกงเหมือนกันนะฮะรัฐประหารปราบโกงปี2534เนี่ยนะฮะแล้วก็ล้มรัฐบาลชาติชายเสร็จก็เกิดเรื่องนี้แล้วถ้าไปอ่านรายงานของโรลส์รอยซ์นะฮะที่เขาพูดถึงเรื่องปี34 อิสลาลงสำนักข่าวอิสลาลงเนี่ยพูดชัดเลยนะว่าอะไรอ่ะประมาณเดือนพฤษภาไอ้เดือนมิถุนา2535ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาแล้วเนี่ยนะฮะก็เจ้าหน้าที่ของโรลไอ้นายหน้าของโรลส์รอยซ์ก็รายงานแบบว่ามีความวิตกกังวลว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนเนี่ยจะถูกออกจากตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคือดิวพังคือแปลว่าอะไรครับกลัวดิวพังครับแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่สนับสนุนนี่คือคนที่อะไรอ่ะเกี่ยวพันอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากพฤษภาสามห้าจะถูกเอาออกใช่ไหมใครอ่ะค่ะใครอ่ะ
เดาได้อยู่แล้วไปดูคนอื่นๆบ้างนะคะกับความคิดเห็นเรื่องนี้คือมีผู้สื่อข่าวหลายสำนักเนี่ยได้ติดต่อขอสัมภาษณ์คุณอัมพลกิติอัมพลแต่ว่าคุณอัมพลเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการบอร์ดการบินไทยนะคะแต่ว่าคุณอัมพลกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศนะคะอยู่เยอรมันไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แล้วก็ติดต่อคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอดีตกรรมการอำนวยการใหญ่นะฮะดีๆเนี่ยก็แจ้งข้อความว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนนี้นะครับคุณธนงพิทยะค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับต่อสำนักงานปราบปรามที่บอกว่าโรสลอยยอมรับต่อสำนักงานปราบปรามการทุจริตของประเทศอังกฤษนะคะคุณธนงบอกว่าส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งจะเป็นกรณีศึกษาหรือว่ากรณีตัวอย่างในการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศให้หมดสิ้นไปรวมทั้งไทยควรเอาอย่างต่างประเทศในการกำจัดคนโกงทั้งผู้จ่ายและผู้รับสินบนโดยมองว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ส่วนผลกระทบกับภาพลักษณ์กับประเทศนั้นมีผลแน่นอนอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ย้ำๆเลยนะคือท่านจันทนงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะคนที่รับแต่พูดถึงคนจ่ายด้วยครับซึ่งบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่ากระบวนการทั้งหมดในการพูดถึงการปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยจะมุ่งไปที่นักการเมืองเป็นหลักทั้งๆที่คนจ่ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นเอกชนอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องดูมันไม่มีทางเลี่ยงไงเอกชนมันไม่มีทางเรียกก็จำเป็นค่ะไปดูหน่วยงานที่เป็นกลไกการตรวจสอบกันบ้างนะคะสตง.ค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสพูดถึงทั้งในส่วนของการบินไทยแล้วก็ที่รับสินบนจากบริษัทโรสลอยบอกว่าทางสตง.ค่ะได้ส่งสายตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อของทั้ง2แห่งแล้วมีหน้าที่รวบรวมหลักฐานกระบวนการจัดหาผู้เสนออนุมัติว่าประกอบด้วยใครบ้างพร้อมเอาข้อมูลจากต่างประเทศมาตรวจสอบซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะโดยเชื่อว่ามีหลักฐานการเงินเป็นข้อมูลเจาะจงตัวบุคคลว่าจ่ายเงินให้ใครเพราะเอาผิดจากผู้จ่ายเงินสินบนซึ่งก็ต้องมีรายชื่อคนไทยทั้งหมดที่ไปรับเงินจากโรสลอยจะเห็นว่าแม้ย้อนหลังไปกี่ปีค่ะกฎหมายต่างประเทศก็เอาผิดได้ซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่าจะเอาเป็นแบบอย่างการจัดซื้อของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลชุดนี้ค่ะก็เอาเป็นแบบอย่างนี่หมายถึงว่าเราต้องซื้อของอเมริกาของอังกฤษดีไหมฮะที่เขามีการสืบสวนแบบนี้เราจะไปซื้อของยูเครนของจีนอะไรแบบนี้ได้ไหมฮะตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าอีก50ปีก็อาจจะตรวจสอบไม่ได้คุณพิสิทธิ์บอกว่ากรณีอย่างปตท.เนี่ยรับสินบนในช่วงปี2556นั้นก็หาหลักฐานได้ไม่ยากนะคะโดยเฉพาะหลักฐานการจัดซื้อกระบวนการอนุมัติจัดหาการเลือกเครื่องยนต์กลไกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะมีคณะกรรมการศึกษาด้านเทคนิคเสนอใครตัดสินใจเลือกยี่ห้อนี้แล้วเสนอรัฐมนตรีเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือไม่มาประกอบหลักฐานจากต่างประเทศค่ะก็บอกว่าเดินหน้าหาข้อมูลกันต่อไปนะคะแต่เวลาฟังอย่างนี้นะฮะไทยโพสต์ก็พาดหัวย่อยบอกว่าสตง.ฟันธงมีรับสินบนแน่ผมอ่านแล้วผมก็เลยหัวเราะบอกว่าขอโทษนะฮะอย่าเพิ่งฟันธงไม่ต้องฟันธงหรอกมันมีมาแน่เพราะมันมาจากฝรั่งแล้วก็สตง.เองก็บอกว่าจากการประสานกับทางต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อมูลชัดเจนอยู่ในตัวเท็กซ์เลยว่านายหน้าไปจ่ายใครที่ไหนยังไงคือมีเป็นชื่อเลยเท่าไหร่เลยด้วยใช่ไหมก็แทนที่จะโยนกันไปโยงกันมาผมว่ารีบหาคนแปลรีบดำเนินการดีกว่ามันไม่ถึงกับชื่อครับมันไม่ระบุชื่อเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนายหน้ามันหาตัวเจอแน่นอนได้มันอยู่ในนี้แหละพี่มันอยู่ในนี้แน่นอน อันนี้สตง.จะตรวจสอบนะคะขณะเดียวกันคุณเรืองไกลลีกิจพัฒนาค่ะก็จะยื่นเพื่อให้ตรวจสอบอย่างจริงจังในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณเรืองไกลค่ะในฐานะที่เดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือนะคะตอนนี้คุณเรืองไกลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับค่ะคุณเรืองไกลจะนำข้อมูลอะไรไปยื่นกับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกันบ้างคะคือตอนนี้ต้องเรียนว่าผมตรวจกรณีนี้นะนะครับเกี่ยวข้องตั้งแต่ DTF เคยตรวจมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจากกำนานเรื่องตรวจงบการบินไทยตรวจงบรัฐวิสาหกิจแล้วก็เคยร่วมทำงานกับท่านผู้ว่าพิสิทธิ์มาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งซึ่งยุติไปแล้วว่าศาลต่างประเทศเนี่ยว่ามีการรับสินบนมีการทุจริตในประเทศไทยนะครับทีนี้ไอ้การที่จะหาว่าผลการทุจริตมีใครบ้างอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับในรัฐสมัยไหนของใครอะไรนะก็ในสมัยของใครนะครับขอโทษนะครับก็คือปี34เนี่ยก็ก่อนที่มีปปช.นะครับแล้วก็ต่อมานะครับรวมกระทั่งมาถึงยุคของสมัยที่พูดกันว่าสมัยท่านทักษิณก็เกี่ยวข้องนี่อันนี้ควรเอาข้อเท็จจริงมาทั้งหมดแต่ที่ควรดูมากกว่านั้นที่จะแจ้งสตง.ก็คือว่าทะเบียนทรัพย์สินเนี่ยนะครับ
ที่เกี่ยวกับเครื่องบินที่บริษัทการบินไทยใช้อยู่ตอนนี้มีทั้งหมด94ลำณ30กันยายน59ที่ผ่านมาแล้วมีเครื่องบินรอขาย26ลำนะครับรวมแล้ว100กว่าทีนี้เมื่อมีเครื่องบินทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าตัวเครื่องตัวลำเครื่องบินตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีการจ่ายใต้โต๊ะกันเนี่ยอย่างไรบ้างทุกขั้นตอนมีการดำเนินการเช่นนี้ด้วยหรือไม่นะครับนั้นหลักฐานส่วนหนึ่งที่เห็นชัดก็คืองบการบินไทยที่สตง.รับรองไปแล้วแล้วก็ยื่นสลากหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับระบุว่ามีการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับเครื่องบินที่สั่งซื้อที่รอสำหรับเครื่องยนต์อันนี้มันก็ทำให้ย้อนกลับไปได้ว่านะครับตั้งแต่ปี34หรือก่อนปี34จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องยนต์เนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยโรลส์รอยนะครับไม่ใช่เฉพาะเทรน800นะมันมีหลายเทรนนะครับครับมีอะไรบ้างต้องรีบออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์อย่างเช่น GE นะครับแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับมีลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันไหมนะครับแล้วการจ่ายเนี่ยจ่ายแล้วเนี่ยมันคิดแบ็คหรือรับใต้โต๊ะกันอย่างไรอันนี้สตง.ต้องหาเส้นทางเงินออกมานะครับอันนี้เป็นสาระหลักๆที่จะไปเรียนเสนอแนะท่านผู้ว่าพิสิทธิ์คือหมายความว่าคุณเรืองไกรหมายความว่าจริงๆไม่ควรจะตรวจสอบเฉพาะโรลส์รอยซ์แต่ทุกยี่ห้อและทุกการจัดซื้อของการบินไทยคือไม่ใช่เฉพาะการบินไทยนะ ใช่ใช่เอาเฉพาะการบินไทยนะครับครับการบินไทยนี่เป็นเคสตัวอย่างที่ให้เห็นร่องรอยแหละนะครับแล้วก็ต้องตรวจทั้งระบบนะครับเครื่องบินเนี่ยมีทั้งนะครับสมัยก่อนเนี่ยเครื่องบินตำรวจก็มีนะครับเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินฝูงบินอย่างกริปเพนเนี่ยก็เคยถูกคอรหาอย่างเงี้ยต้องไล่ให้หมดค่ะนะครับแต่หลักการเนี่ยวันนี้การบินไทยเมื่อก็ยุติมาแล้วต้องรีบจบให้เร็วอย่าให้ช้านะครับกรณีบางกอกฟิล์มเฟสติวัลนี่เป็นตัวอย่างนึงเราก็ได้ผลออกมานะครับค่ะนอกจากไปสตง.แล้วหลังจากนี้จะไปยื่นหน่วยงานอื่นด้วยไหมคะไม่นะฮะเพราะว่าความชำนาญของสตง.มีมากกว่าครับนะครับทางปปช.ที่อยากสอบก็ต้องรอผลสอบของสตง.แล้วคุณเรืองไกรมีความคิดเห็นอะไรไหมฮะที่ทางการบินไทยเองก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปตท.ตรวจสอบภายในอะไรต่างเหล่านี้คิดว่ามันจะได้ผลอะไรออกมาไหมฮะผมไม่ขัดนะครับว่าฝ่ายตรวจสอบภายในการบินไทยและปตท.จะดำเนินการประกอบด้วยแต่หน้าที่หลักเนี่ยควรให้ปตง.เนี่ยซึ่งจะเป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ได้ดีกว่าครับนะครับเพียงแต่ว่าการส่งมอบสัญญาหรือว่าการจัดซื้อจัดจ้างกรรมการตรวจรับใครกำหนดสเปคใครคุยกันใครจ่ายเงินตามที่ข่าวลงเนี่ยนะครับถ้าเอาเฉพาะข่าวมันจับกันไม่ได้ค่ะแต่ถ้าจับด้วยเอกสารสัญญาเนี่ยนะครับแล้วรู้เส้นทางเงินเนี่ยอันนี้พอจะบอกให้สังคมเนี่ยลงโทษนะครับดังอย่างที่ท่านผู้ว่าให้ข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นเนื้อเห็นน้ำกันพอสมควรค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณเรืองไกรนะคะสำหรับข้อมูลค่ะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะคณะทำงานกฎหมายพรรคเพื่อไทยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เติมนิดนึงครับก็คือตะกี้ที่เราคุยกันว่ามีทุจริต 70% เนี่ยจริงๆก็คือแบบก็มาจากอาจารย์อนุสรธรรมใจนะคือท่านก็เป็นแบบว่าในฐานะที่เป็นแบบคือคล้ายๆกับว่าไม่ใช่กินหัวคิว 70% หมายว่าการจะซื้อจะจ้างของรัฐวิสาหกิจ 70% เนื่องจากแกเป็นอนุกรรมการของกระทรวงการคลังนะแกก็บอกว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็บอกว่าอนุกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังว่านะฮะมูลค่าสินบนเนี่ย3ครั้งเนี่ยถ้าใช้อัตราดอกเบี้ย 5% คำนวณเนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็ 3,417 ล้านบาทนะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ย2,780ล้านบาทแล้วครั้งที่3คือ2,263ล้านบาทนะก็คือแบบคำนวณดอกเบี้ยคล้ายๆกับว่าจากที่มันจ่ายกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการประเมินมูลค่าปัจจุบันของสินบนโรลส์รอยซ์ในเบื้องต้นด้วยนะคะพบว่ามีมูลค่าปัจจุบันโดยรวมจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน3ครั้งโดยรวมประมาณ3,417ล้านบาทเลยทีเดียวที่จริงเรื่องนี้ก็คือว่าเราควรจะสรุปบทเรียนว่าประชาชนเนี่ยต้องเชื่อว่าคล้ายๆว่าต้องมองเห็นให้มันทำให้ประชาชนมองเห็นว่ายุคไหนๆก็โกงแม้แต่ยุคที่บอกว่า
รสช.ปราบโกงอาจารย์อนุสรก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าอันนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าไอ้หนึ่งไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีปัญหารัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกับ2 1ในปัญหาที่ไม่ได้แก้ก็คือเรื่องของการตั้งคนพวกนี้ไปนั่งว่ามันมีกระบวนการในการตรวจสอบในการคัดเลือกในการเฟ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันตอบโจทย์ต่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนไอ้ตัวนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ด้วยครับก็คือเราเนี่ยอย่างอาจารย์อนุสรเปรียบเทียบมาใช่มั้ยฮะอาจารย์อนุสรบอกว่าเอาหมดเลยเนี่ยถ้าให้ดูหมดโกงก้ายางรับจำนำข้าวนะในส่วนนี้อาจจะพูดถึงเฉพาะทุจริต CTX นะแล้วก็ GT 200เรือเหาะเป็นเรื่องเศร้ามากๆสำหรับประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชันประมาณปีละ 120,000 ถึง 400,000 ล้านบาทใช่มั้ยฮะอันนี้ก็คือแบบมันเป็นสิ่งที่มันเราเห็นกันมาตลอดแต่ว่ามันก็เกือบทุกชุดอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราแบบว่าคล้ายๆกับว่ามันจะมีกระบวนการยังไงคือมันต้องถึงเวลาแล้วไงพี่ถึกเพราะว่าถึงที่สุดแล้วบ้านเราก็ยังพูดถึงเรื่องกรณีของการหาคนดีอยู่อ่ะทั้งที่ตัวกระบวนการทั้งหมดในการที่จะตรวจสอบทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนซะทีเดียวมันยังไม่มีการพัฒนาและทางผู้สื่อข่าวก็พยายามถามกรณีคุณสุเทพเนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยู่ในปี40ถามกับคุณองอาจถามกับคุณองอาจคุณองอาจก็เลยบอกว่าอันนี้คงต้องไปถามคุณสุเทพเองเพราะตอนนี้คุณสุเทพไม่ได้อยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสสสกลับมาอยู่กับ Wake Up News กันต่อนะคะเรื่องสินบนโรลส์รอยมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาใน Facebook Live กันนะคะคุณสมศักดิ์จันทองบอกว่าเรื่องโรลส์รอยไม่นานก็จะเงียบไปเองลองตรวจสอบดูสิการจัดซื้อในการบินไทยจะแพงกว่าที่อื่นเป็นปกติเป็นแบบนั้นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้สมัยนี้เมื่อเรามีโลคอสแล้วเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบได้เลยแค่เห็นผลกำไรมันก็เห็นอะไรบางอย่างแล้วครับแล้วคุณสมศักดิ์ก็บอกด้วยนะคะว่าดีๆในแต่ละยุคตอบได้ดีที่สุดก็ตอบแล้วไงฮะว่าไม่เกี่ยวดีๆนี่เป็นความเห็นของคุณผู้ชมนะคะยังแสดงความคิดเห็นกับอีกหลายประเด็นที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้ได้ต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงประเด็นนี้ด้วยเรื่องการปรองดองตอนนี้รัฐบาลคสช.ดูเหมือนจะเร่งเครื่องปรองดองนะคะเดินหน้าการปรองดองกันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วนะคะโดยก่อนหน้านี้เราจะเห็นกันว่าบรรดาพรรคการเมืองก็ออกมาขานรับนะคะเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือว่าแม้แต่นปช.เองแต่กปปส.นั้นดูจะมีเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในช่วง Perspective ค่ะปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนกระทั่งเราจะต้องมาทำในเรื่องความปรองดองกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันไปเกือบทุกภาคส่วนของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งนักการเมืองกลุ่มการเมืองภาคประชาชนนะฮะหรือจะเป็นแม้แต่ตำรวจทหารนักวิชาการนักธุรกิจรวมทั้งประชาชนคนทั่วไทยทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะระดมความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยให้มาช่วยกันทำให้การปองดองของชาติเนี่ยหรือของคนในชาติของเราเนี่ยปรากฏเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยเรื่องนี้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อให้การทำงานของปยป.ด้านการปรองดองมีการครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดเนี่ยผมมีข้อเสนอให้ปยป.ด้านปรองดองเนี่ยนะครับไปนำผลงานการศึกษาด้านการปรองดองเนี่ยจากอดีตถึงปัจจุบันของคณะกรรมการชุดต่างๆมาเป็นพื้นฐานในการทำงานซึ่งเท่าที่ผมรวบรวมมาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ7คณะด้วยกันนะครับค่ะเป็นเสียงคุณองอาจคล้ามไพบูลย์ที่แถลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอในเรื่องของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการปรองดองชื่อยาวๆที่มีชื่อย่อว่าปยป.นี่แหละค่ะก็มีเสียงมาจากท่านอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งออกไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นคุณยุ้ยเนี่ยนะคุณวันลบเนี่ยนะฮะต่างคณะรักก็พูดในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันว่าไปดูเรื่องความปรองดองซึ่งมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งความขัดแย้งของประชาชนในเรื่องของสีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลานานมากในการแก้ไขเพราะว่ามันฝังรากลึกไปแล้วแต่ว่ามันยังมีมิติอื่นๆอีกนะฮะที่ควรจะต้องเข้ามาแก้ไขอย่างเช่นกรณีเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งโดยใช้กฎหมายที่เป็น2มาตรฐานนะฮะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาคืออำนาจรัฐเนี่ยไปข่มเขง ประชาชนนะครับปัญหาเรื่องที่ดินทำกินปัญหาการใช้อำนาจเข้าข่มเหงนะฮะปัญหาการใช้อำนาจเอื้อนายทุนเข้าจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเขาบอกว่าล้วนที่มันล้วนเป็นปัญหาที่มันคุกรุ่นอยู่ในใจของประชาชนเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมที่ดีนะฮะเขาบอกว่านะฮะอันเนี้ยก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าคือในเรื่องของการจำเขาบอกว่าควรจะจำแนกคดีให้ชัดเจนเพื่อการเยียวยาบรรเทาหากเป็นการเข้าร่วมชุมนุมและถูกจับกุมน่าจะผ่อนคลายปลดปล่อยได้แต่ถ้าเป็นคดีรุนแรงถึงขั้นหมิ่นพระบรมราชานุภาพหรือเผาสถานที่ราชการหรือทำร้ายร่างกายรุนแรงก็หายเป็นไปตามกระบวนการทางศาลอันนี้ก็เป็นเกศก็เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมที่ดีนะค่ะส่วนในของสนช.นะคะคุณพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสนช.คนที่2เนี่ยก็พูดถึงกรอบงานของกระบวนการสร้างความปรองดองบอกว่าเท่าที่พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการได้ยินว่ากรอบการทำงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความปรองดองสามัคคีอันนี้เป็นคณะที่มีพลเอกประวิตรเป็นผู้ดูแลนะคะบอกว่าพลเอกประวิตรอยากจะเร่งผลักดันให้การปรองดองสำเร็จถ้าการปรองดองไม่สำเร็จอาจมีผลกระทบต่องานอื่นๆเพื่อให้มีผลต่อการปฏิรูปขับเคลื่อนคณะอื่นๆในคณะกรรมการของปยป.ด้วยซึ่งส่วนตัวก็บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันเพื่อส่งสัญญาณบวกค่ะต้องช่วยกันเข้ามาให้รู้ว่าแต่ละฝ่ายเห็นอย่างไรในอาจจะเป็นในหน้าที่จะเริ่มขยับเชิญแต่ละฝ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้แหละค่ะในรอบแรก 6-7 ฝ่ายเข้ามาพูดคุยซึ่งการจะคุยกันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนิรโทษกรรมนะคะอันนี้พูดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าจะรับฟังถ้าผู้เข้าร่วมมีแนวทางปัญหาใดที่เห็นร่วมตรงกันว่าจะเร่งแก้ไขกันก่อนอันนี้ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณสุวิทย์เมษินทรีย์ก็เช่นเดียวกันนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่านะฮะเรื่องปรองดองนี้ต้องคุยแต่ว่าก็ไม่คุยเรื่องนิรโทษกรรมเหมือนมันจะไม่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการที่จะเรียกคนมาพูดคุยกันหรือเป็นเงื่อนไขในการที่โทษนะครับให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะยอมรับครับแล้วก็บอกว่าถ้าเชิญมากันหลายๆฝ่ายแล้วพูดคุยกันเนี่ยมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ของชาติจริงๆเนี่ยมาตรา44จะมาอีกนะคะเปิดทางให้แต่ว่ายังไม่รวมเรื่องคดีความก็เดี๋ยวเดือนหน้านี่แหละค่ะสตาร์ทเครื่องอย่างจริงจังแต่พี่ถึกนอกเหนือจากข่าวที่แล้วที่มีข่าวดร.กบเนี่ยมีอีกแล้วนะไม่ไม่ไม่อันนี้ดูของไทยโพสต์ก่อนไทยโพสต์เขาบอกว่าตอกฝาโลงปยป.ไร้นิรโทษกรรมตอกฝาโลงนี่แปลว่าอะไรคือปิดทางเลยปิดทางแต่จริงๆได้ยินมาตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเขาจะไม่เอาท่านนายกเองก็ยืนยันนี่ฮะว่าเรื่องของการนิรโทษคงจะต้องปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเอาไปขยับกันต่อก็แต่จริงๆก็คือว่าถ้าไม่พูดเรื่องการเคลียร์เรื่องโทษเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แล้วพูดอะไรอ่ะพูดอะไรกันมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีนะแล้วก็หมายถึงว่าโอเคหรือเขาต้องการไหมพี่ถึกกันตอนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปคุยกันเพราะผมคิดว่าเรื่องนิรโทษพอเอามารอดพูดง่ายคือเอามาล่อใจคนมันก็อยากที่จะเข้ามาใช่ไหมเพื่อให้แต่พอไม่มีเรื่องด้วยโทษคนมันก็ไม่อยากเข้าก็ดับสองคมฮะลองดูฮะค่ะมีความเห็นของคุณบุญเลิศคชายุทธเดชอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นะคะพูดถึงโครงสร้างของปยป.จะใหญ่โตมโหฬารทึกและกว้างขวางเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าปยป.จะมีคณะกรรมการ4คณะหรือที่เรียกว่า4แท่งแท่งที่1ก็คือแท่งการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์นะคะแท่งที่2การปฏิรูปประเทศแท่งที่3เรื่องยุทธศาสตร์และแท่งที่4เรื่องการปรองดองแต่ละแท่งจะไปตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอีกหลายชุดเพื่อรองรับงานของกรรมการดังนั้นการสื่อสารสังคมที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและประชาชนโดยบูรณาการการดำเนินงานของปยป.และ4แท่งรวมทั้งคณะอนุกรรมการเข้าด้วยกันและวางแผนการสื่อสารสังคมด้วยกลยุทธ์ทั้งเนื้อหาและช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆจำเป็นต้องสร้างกลไกมารองรับและปฏิบัติงานได้จริงเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับใช่ไหมฮะเรื่องข้อมูลต่างๆแล้วเราก็เห็นเยอะนะในรัฐบาลนี้ที่ท่านคนหนึ่งพูดอย่างนึงอีกคนพูดอีกอย่างก็มีเห็นได้ยินอยู่เรื่อยๆนะค่ะแต่พูดที่คุณสุวิทย์ที่พูดที่จุฬาใช่ไหมที่บอกว่า25มกราคมจะประชุมจุดตัวแทนแม่น้ำ3สายหรือวิป3ฝ่ายคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภากับเคลื่อนประเทศการปฏิรูปประเทศแล้วก็รัฐบาลเพื่อผลักดันการปฏิรูปที่เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนอันนี้ก็ยังไม่ได้พูดคือเรื่องปองดองกับการปฏิรูปนี่มันมาด้วยกันนะมันมาด้วยกันแล้วก็คล้ายๆกับว่าผมก็อยากถามเหมือนกันว่าอะไรสำคัญกว่าคือเหมือนกับว่าเอาปองดองเนี่ยไปรับไปรองรับการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็แนวโน้มก็คือแบบถ้าอย่างนี้ก็คือแบบมันก็ยังไม่รู้ว่าตกลงจะลงเอยกันได้แค่ไหนแต่รัฐบาลก็จะเอาอย่างเงี้ย
คุณสุวิทย์ยังบอกด้วยนะคะกรณีที่หลายฝ่ายห่วงว่าการปรองดองมีเงื่อนไขหลายอย่างอาจทำให้เกิดผลสำเร็จยากบอกว่าจากที่นายกแล้วก็พลเอกประวิตรเคยระบุไว้การปรองดองจะเกิดจากข้อที่หนึ่งค่ะเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้อย่างไรเพราะเราต้องมองอนาคตประเทศเป็นสำคัญข้อที่สองอะไรที่ผิดกฎหมายคงไม่เอาและยืนยันว่าคสช.และรัฐบาลไม่ใช่คู่กรณีใครซึ่งการปรองดองไม่ได้จำกัดอยู่แค่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเท่านั้นแต่ว่าเปิดกว้างให้กับทุกฝ่ายนักวิชาการประชาชนเพียงแต่ว่าครั้งนี้เปิดกว้างให้ในลักษณะที่มองเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อน22พฤษภาคม57ก็คือก่อนรัฐประหารนั่นเองค่ะไปดูอีกความเห็นหนึ่งนะคะพลเอกเอกชัยศรีวิลาสค่ะเลขาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษารวบรวมความเห็นวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมืองของสปทเนี่ยนะคะบอกว่าแนวทางการทำงานวันที่23มกราคมก็จะเป็นการประชุมนัดแรกอันนี้เป็นในเรื่องของสปทนะคะที่จะพิจารณาเรื่องการปรองดองหลักการพิจารณาจะยึดตามตัวร่างการสร้างความปรองดองของคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมธิการการเมืองที่จะเสนอมาแล้วก็รายงานผลการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองของสปช.ของคุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะพร้อมทั้งจะเปิดให้อนุกรรมการกรรมธิการแต่ละคนได้นำเสนอหลักการเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาสรุปผลการศึกษาด้วยอันนี้เป็นส่วนของสปท.ที่เขาจะเดินหน้าเรื่องการปรองดองกันเช่นเดียวกันนะคะครับนะฮะก็ส่วนคุณอาจที่เราพูดไปแล้วที่เราเอาขึ้นไปแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยนะก็คือสรุปอีกทีก็คือว่าคุณองอาจเขาก็บอกว่าให้รวมมิตรนะให้รวมมิตรแบบคล้ายๆกับว่าเอาอดีตปัจจุบันมาเป็นพื้นฐานการทำงานคือตั้งแต่ชุดคอปที่มาจากคณิตนะแล้วก็เป็นประธานแล้วก็ของสปช.ที่มีคุณอเนกเป็นประธานแล้วก็ของสถาบันพระปกเกล้านะของสำนักงานคณะกรรมการปรองดองสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมศูนย์บรรณาสมาชันของสปป.ที่จัดตั้งโดยกอรมน.แล้วก็รายงานเรื่องความปรองดองของสนช.แล้วก็ของสปท.คือจะเห็นว่ามันเยอะมากมันเยอะมันมีอยู่แล้วมันเยอะมากมันมีอยู่แล้วแล้วก็แต่มันก็ไม่เคยแบบมันชี้ให้เห็นอะไรอ่ะพี่มันว่ามันก็ทำอย่างเงี้ยก็ทำกันไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่ามันก็ไม่มีเป็นทั้ง7อันนี่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ชุดอาจารย์คณิตใครยอมรับฮะถามจริงช่วยอาจารย์คณิตใครยอมรับฮะก็เงียบไปใช่ไหมฮะก็ไม่มีปกเล่าของสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็มีปัญหาก็มีปัญหาก็ไม่มีใครยอมรับคือทุกฝ่ายมันก็ไม่ยอมรับกันใช่ไหมแล้วตอนนี้นี่มีข่าวดีฮะค่ะผมชะลึกลงนะฮะมาแล้วถ้าหมอประเวศดึงร่วมทีมปยป.มาอีกแล้วเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเรื่องต่างๆค่ะก็เห็นใจนะก็หมอประเวศมาก็เป็นสัญลักษณ์ของอะไรอ่ะอาจารย์ประเวศสนุกมากเลยในความรู้สึกของผมนะปองดองเขาแยกภูเขาไงสามเหลี่ยมบังหลวงพี่ยิ่งครับสามเหลี่ยมพี่ยิ่งจำได้ว่าท่านพูดมาอันนี้มาจากคุณสวิทย์นะเพราะว่าเขาไปสัมภาษณ์พิเศษคุณสวิทย์มาคนชอบแกมากเลยแล้วประเด็นก็คือว่าแกเสนออะไรมันไม่เคยได้รับการยอมรับสักทีอันนี้ยอมรับกันตรงๆเอาก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อเสนอของสมัยตอนแกอยู่ในคณะกรรมการยุคประชาธิปัตย์หลังเกิดเหตุการณ์ห้าสามใหม่ๆเนี่ยก็ประเวศกับอาจารย์อนันต์เนี่ยก็อยู่ในสองคณะกรรมการที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งขึ้นมาโอ้ยมีอาจารย์นี่ที่อาจารย์เสกสรรอะไรเข้าไปช่วยกันเต็มที่เลยแต่ถามว่าอินเดียนับเสด็จแล้วเอาอย่างนี้ก็จบตรงที่แกก็พูดเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็คนฟังไม่มีใครรู้สึกว่าแกเป็นคนดีแต่ก็สรุปแล้วฟังแล้วก็ไม่รู้จะเอาอย่างนี้ถามคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมาใน Facebook Live ของเราบ้างดีกว่าว่าถ้าถามถึงเรื่องของการปรองดองเนี่ยเห็นว่าใครเหมาะสมที่จะเข้ามาทำหน้าที่คือเราพูดถึงกันที่คุณองอาจพูดเนี่ยอาจจะมีคณะของคุณอนันต์ปัญญารชุนคณะของอาจารย์คณิตนนครคณะของหมอประเวศนะคะแล้วยังนึกถึงใครอีกบ้างที่ถ้าพูดถึงเรื่องการปรองดองต้องคนนี้เข้ามาทำหน้าที่คุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาใน Facebook Live ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก็หมอประเวศอาจจะเม้นได้แค่ว่าหมอประเวศดีใจไหมที่เห็นหมอประเวศมาอีกแล้วหมอประเวศ150บาทนะฮะ150บาทอยู่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็มีรายชื่อที่ฉันพูดไปหลายท่านเข้ามาทำงานในเรื่องของการปรองดองแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่สำเร็จคือสรุปแล้วมันไม่เคยสำเร็จเพราะไม่เคยมีความเชื่อถือเชื่อมั่นในความเป็นกลางแล้วก็ความเป็นความยุติธรรมแต่ละชุดที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคือทุกคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะฮะแล้วก็สรุปผลออกมามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ในแง่ว่าเออมันเป็นธรรมแต่ทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าตั้งแต่ชุดอาจารย์คณิตนครขอปอก็คนก็ไม่ยอมรับตั้งแต่แรกแล้วคือโวยออกมาเลยพอสรุปผลเหตุการณ์53ออกมาใช่ไหมแล้วก็แบบมันก็เป็นอย่างนั้นคือตั้งแต่ชุดทุกชุดพอมายิ่งหลัง22พฤษภาคม57ผมคิดว่าก็ยิ่งไม่เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นมันจะไปยังไงอ่ะเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้หลายๆฝ่ายก็เริ่มเดินหน้า
สาะหาเรื่องความปรองดองหรือว่าคนที่จะมาพูดคุยเรื่องการปรองดองอย่างนปช.เองเขาก็เชิญคุณกรมอารยามาแสดงความคิดเห็นเรื่องก็มันเป็นภาคบังคับตอนนี้มันอยู่ในสไตล์ภาคบังคับทุกคนก็จำเป็นต้องแบบคล้ายๆกับว่าต้องเข้าไปมีส่วนร่วมต้องเข้าไปมีส่วนร่วมว่าตกขบวนเดี๋ยวว่าไม่เดี๋ยวว่าไม่ปรองดองก็ปรองดองแต่เอาเขาจริงแล้วพูดไปสักเดือนนึงแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะไปถึงไหนมันก็อาจจะเหมือนวันนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าถามทั้งสองท่านไม่รู้ว่าจะนึกถึงใครนอกจากทหารแล้วนะคะในเรื่องของการปรองดองเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีกรอบที่เราคิดถึงกันก็คุณอนันต์หมอประเวศหรือว่าอาจารย์คณิตหรือเปล่าคะมันไม่มีใครอะฮะมันจริงๆมันต้องไปตามกระบวนการแชปไต่คือวิธีแชปไต่ก็ปล่อยมันให้มันเปิดเสรีภาพในความคิดเห็นแล้วก็ถกเถียงกันต่อไปคือมันไม่จบหรอกใครมันจะยอมรับว่าใครผิดใครถูกมันก็พูดกันไปด้วยเหตุด้วยผลเมื่อให้มันมีเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็ถกกันไปแล้วก็ว่ากันไปตามกติกาว่าใครจะเป็นคนที่ปกครองประเทศยังไงใครที่จะใช้อำนาจยังไงหมายถึงว่าให้มันมาตามกติกาแล้วก็มันมีเสรีภาพเสียงข้างน้อยรักษาเสรีภาพตัวนี้ไว้แล้วมันก็จะพูดกันไปต่อมันไม่จบหรอกอีก10ปีก็ไม่จบแต่ว่าอีก10ปี20ปีคนรุ่นหลังก็ได้รู้ว่าใครถูกใครผิดมันรู้เองแหละแต่ว่าก็เห็นความพยายามของรัฐบาลในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันคือรัฐบาลต้องการให้จบต้องการให้จบซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้จบแบบนี้เป็นไม่ได้ยิ่งจบพบว่าต้องการให้จบหนึ่งและสองพบว่าอะไรอ่ะประชาธิปไตยพังก่อนทหารเข้ามาอะไรมันก็ยิ่งจบเข้าไปอีกอ่ะฟังความเห็นของพรรคเพื่อไทยหน่อยนะคะคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องการปรองดองบอกว่าฟังจากทุกฝ่ายก็ให้การสนับสนุนแต่ว่ามีข้อแม้อยู่ในใจด้วยกันทั้งสิ้นนะคะคุณสุรพงษ์ก็เลยบอกว่าจึงคิดว่าน่าจะสำเร็จได้ยากอยากให้เริ่มจากฝ่ายรัฐบาลก่อนค่ะถามไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกประวิตรนะคะบอกว่าท่านมีความจริงใจและพร้อมที่จะเดินหน้าประเทศไปด้วยกันให้เกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองหรือไม่ถ้าใช่ก็ต้องขอให้ยอมเสียสละและยอมรับความจริงว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในอดีตจะคิดว่าฝ่ายตัวเองเป็นพระเอกห้ามสึกฝ่ายการเมืองหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วอย่างไรก็ดีคุณชลพงศ์ก็ยังพูดต่อนะครับว่าทุกฝ่ายจะเริ่มต้นได้หากสามารถที่จะละวางนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะก็คือ1ต้องเลิกการฟื้นฝอยหาตะเข็บนะฮะ2นะฮะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาล้วนทำผิดพลาดกันด้วยกันทั้งสิ้น3เลิกคิดเอาแต่ได้นะครับและ4ทุกฝ่ายล้วนมีประโยชน์แอบแฝงกันทั้งนั้นแล้วก็ทั้ง4ข้อนี้นะครับถ้าลืมให้ได้เปิดใจกว้างนะครับให้อภัยกันและเลิกจองเวรจองกรรมนะฮะก็เชื่อว่าการพูดจาปรองดองนี้น่าจะทำได้สำเร็จก็แนะนำให้ทุกคนถอยคนละก้าวนะครับในขณะที่คุณรอชัยเหมะเนี่ยอดีตส.ส.สมุทรปราการก็บอกว่าการพูดคุยสร้างความปรองดองโดยไม่ใช่ความรุนแรงใดๆและการพูดคุยนั้นนะฮะทุกกลุ่มต้องยอมรับว่าการชุมนุมปิดถนนการบอยคอตการเลือกตั้งการยึดสนามบินการยึดสถานที่ราชการและการยึดอำนาจรัฐประหารเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทำให้เกิดความขัดแย้งมาถึงทุกวันนี้นะค่ะโดยซึ่งตัวเองก็บอกว่าถ้าไม่ยอมรับความจริงแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะฮะอย่างเช่นก็บอกว่าในกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อมันมีปัญหานะครับรัฐบาลก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินใจอย่างเท่าเทียมกันนั่นคือคันลองที่มันควรจะเป็นค่ะคุณพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะ1ใน5คณะกรรมการศึกษาติดตามเรื่องการปรองดองของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากเห็นการปรองดองที่แท้จริงเกิดขึ้นอยากให้สังคมไทยที่แตกแยกกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกลไกและบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมใช้อำนาจด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรมส่วนแนวทางและวิธีการขั้นตอนที่จะทำคุณพงเทพบอกว่าขอไม่ไปก้าวล่วงเพราะว่าทางรัฐบาลและคสช.คงมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาดำเนินการแล้วและเห็นด้วยที่นายกยืนยันว่ารัฐบาลจะอำนวยความสะดวกและจะพยายามทำเรื่องนี้ให้สำเร็จอาจารย์พงเทพก็ยังพูดถึงเรื่องของการพูดง่ายคือตั้งคนที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะฮะหรือไม่เป็นกลางเนี่ยนะฮะเข้ามาทำหน้าที่ในการสร้างความปรองดองจะบอกว่าการปรองดองต้องให้ผู้ได้รับผลกระทบมาร่วมพูดคุยอยู่ภายใต้บรรยากาศของการปรองดองในการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจที่ใช้หลักนิติธรรมโดยองค์กรและบุคลากรยุติธรรมที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นกลางคือบุคลากรยุติธรรมนะฮะที่ไม่เป็นกลางไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องที่มันทำให้คนแบบแตกแยกกันมาตลอดคนแตกแยกมาตลอดเนี่ยมันมี2ปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่มันควรตกลงแก้ปัญหากันด้วยการเมืองการเลือกตั้งก็กลายเป็นถูกยึดอำนาจตั้งแต่ปี49แล้วอันที่2ก็คือว่าความยุติธรรมองค์กรที่อำนวยความยุติธรรมเนี่ยไม่ยุติธรรมครับมันถึงทำให้มันวินาศสันตโลมาถึงทุกวันเนี้ยใช่ไหมฮะ
อันนี้ต้องมาฟังเสียงคือเราพูดอย่างเงี้ยเราไม่ได้พูดตรงๆเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงนอกเหนือจากคู่ขัดแย้งทางความคิดแต่มันมีคนที่เขาสูญเสียเนี่ยเขาคิดยังไงนะฮะก็มีเสียงจากคุณแม่น้องเกดนะครับก็บอกว่าชี้กองทัพลอยตัวปลองดองเนี่ยซึ่งมันจะทำให้กระบวนการทั้งหมดมันเกิดยากค่ะคุณพยาวอัคคหาตแม่ของน้องเกดที่เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี53เนี่ยบอกว่าการจัดเวทีสารเสวนาทั่วประเทศเพื่อสร้างความปลองดองที่อาจารย์คนธมอริยาไปร่วมด้วยของนปช.เนี่ยนะคะมองว่าตามหลักการแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์คนธมแต่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมากองทัพยังไม่เคยยอมรับสักครั้งว่าเป็นคู่ขัดแย้งนะคะพลเอกประวิตรยังคงปฏิเสธทั้งที่ในข้อเท็จจริงทหารหลายคนในรัฐบาลล้วนมีความเกี่ยวข้องนับตั้งแต่การสลายการชุมนุมเสื้อแดงปี53รวมถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยพอมาถึงเรื่องของการยึดอำนาจในปี57กองทัพก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าสนับสนุนมวลชนฝ่ายหนึ่งด้วยการนำรถไปขนผู้ชุมนุมกลับบ้านแต่คัดค้านมวลชนอีกฝ่ายด้วยการส่งทหารติดอาวุธไปยังพื้นที่การชุมนุมซึ่งทุกเหตุการณ์กองทัพจะไม่ยอมรับว่าไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนั้นไม่ได้นะคะกองทัพจึงไม่มีสิทธิ์มาผลักดันในเรื่องนี้คุณพยาวยังบอกต่อนะฮะว่าการเดินหน้าปรองดองในช่วงเวลานี้เนี่ยกองทัพลอยตัวนะครับพ้นผิดจากการสลายการชุมนุมเมื่อปี53ที่เกิดฆาตกรรมประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับถึงเหตุการณ์แม้จะผ่านมาเกือบ10ปีแล้วแต่ญาติผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่เคยได้ยินคำขอโทษสักครั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยทหารเนี่ยจะปฏิเสธอะไรก็ได้แต่ปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับสะท้อนว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยนี่แกอาจจะหมายถึงทุกฝ่ายเลยก็ได้นะฮะว่าต่างมองข้ามหัวคนตายและผลักดันและการผลักดันต่างๆหอจันทร์โคธมก็คงไม่สำเร็จนะมีอีกหนึ่งความเห็นนะคะคุณสุริยสายกตศิลาค่ะรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมม.รังสิตนะคะและผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทยบอกว่าขณะนี้เป็นเรื่องดีค่ะที่หลายฝ่ายเริ่มส่งสัญญาณสนับสนุนกระบวนการปรองดองที่คสช.จะทำให้เป็นรูปธรรมก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งแต่ก็มีข้อห่วงใยและข้อพิจารณาที่คสช.ต้องรับฟังอยู่ไม่น้อยนะคะโดยมองว่าที่สำคัญการตั้งโจทย์ต้องไม่ผิดเพราะอาจสร้างปัญหาใหม่ตามมารวมทั้งการออกมาตรการต่างๆก็ต้องจัดลำดับก่อนหลังให้ดีไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความหวาดระแวงและสับสนจนไปต่อไม่ได้นะคะอย่างเช่นหนึ่งในข้อเสนอปรองดองที่จะให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองมาทำข้อตกลงเพื่อนำไปสู่การยุติความขัดแย้งเป็นมาตรการหนึ่งที่น่าพิจารณาแม้ยังเป็นแค่แนวคิดแต่เร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้เพราะการทำข้อตกลงใดๆต้องผ่านการออกแบบต้องมีความชัดเจนทุกฝ่ายยอมรับจึงจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็โจทย์หลักที่ปยป.ต้องพิจารณาในประเด็นปรองดองนั้นมี3ส่วนใหญ่ๆก็คือเจ้าภาพซึ่งต้องได้คนที่น่าเชื่อถือได้รับการยอมรับที่สูงประสานทุกฝ่ายได้ไม่ใช่ต้องใช้กฎหมายใช้คำสั่งกำกับควบคุมทั้งหมดส่วนที่2ก็คือรูปแบบหรือกระบวนการต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายต้องมีความต่อเนื่องเพราะเรื่องนี้ทำให้เสร็จภายในปีเดียวไม่ได้แน่นอนส่วนที่3คือเนื้อหาต้องยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมแสวงหาข้อเท็จจริงให้มากเพราะบางคดีหรือบางข้อกล่าวหาเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองและเกินจริงค่ะในมุมคุณสุริยสายแกก็พูดถูกแต่ว่าเวลาที่บอกว่าหมายถึงว่ามีการกลั่นแกล้งนี่แกก็จะบอกว่าคือกลั่นแกล้งทางฝ่ายพันธมิตรอะนิติรัฐนิติธรรมทุกคนมันก็พูดมันก็หมดใช่ใช่ค่ะก็เนี่ยก็ดีนะพี่ถึกก็มันก็มาคุยกันว่าไอ้นิติรัฐนิติธรรมของทุกฝ่ายทุกคนก็พูดมองกันว่ายังไงทำไมมันถึงได้มันมองไม่เหมือนกันเลยทุกฝ่ายเห็นเป็นปัญหาร่วมกันหมดนะฮะอันนี้ต้องมาดูก็นะแต่สำหรับผมเนี่ยมันสิ้นหวังจริงนะพี่ถึกเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เอาคนอย่างเงี้ยเข้ามานั่งถามว่าเมืองไทยมันไม่มีคนอื่นๆนอกเหนือจากหมอประเวศคุณอนันต์แล้วมันไม่มีแล้วเหรอที่สามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้คือประเทศชาติพวกนี้เนี่ยก็ถึงสุดท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นราษฎรอาวุโสซึ่งใครไม่รู้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่ผมจะบอกว่าผมเข้าใจสังคมไทยพอนะผมผ่านมาตั้งแต่6ตุลาผมรู้สังคมไทยถึงที่สุดเนี่ยเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าอืมแล้วก็ไม่ได้สนใจความยุติธรรมหรอกถ้ามันไปกันได้ก็จะเอาเนี่ยคือถ้าหยวนหยวนกันได้แล้วก็เห็นว่าเอาเลิกกันเถอะทำมาหากินไปลืมซะเอาคนไทยส่วนใหญ่เอาแล้วอีกสัก 10-20 ปีหลังมันก็จะมาพูดกันใหม่ว่านี่เราไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็จะเขียนเหมือน6ตุลาครับเพียงแต่ว่าเอาเฉพาะหน้าแต่ปัญหามันอยู่อย่างเดียวมันเดินต่อไปได้หรือเปล่าอย่างยุคหลัง6ตุลามันเดินต่อไปได้เพราะมันมีการแบบคล้ายๆกับว่าอย่างที่ผมย้ำคือมันลดมาจากประชาธิปไตยยศลดมาจากรัฐบาลหอยไปเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแต่อันเนี้ยคือคุณจะเดินต่อไปยังไงมันยังไม่มีความชัดเจนมันยังไม่มีความชัดเจน
ค่ะอยากรู้ว่าคุณผู้ชมสนับสนุนให้ใครเข้ามาเป็นตัวประสานงานเรื่องการปรองดองกันบ้างมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook Live กันมาเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านในช่วงหน้ากันรวมไปถึงโพด้วยว่าคนเชื่อการปรองดองก่อนเลือกตั้งหรือไม่นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามและมีโพกรุงเทพโพค่ะที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกต่อไปด้วยนะคะสักครู่กลับมาคุยกันค่ะเป็นไข้ซาร่าจาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าชั่วโมงที่2ของ Wake Up News นะคะกรุงเทพโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนร่วมสะท้อนบทเรียนคดีครูจอมทรัพย์จี้ปฏิรูประบบสอบสวนที่ยังบกพร่องด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงเดินหน้าตรวจสอบโดยระบุว่าพบพิรุธพยานบุคคลให้ปากคำพนักงานสอบสวนไม่ตรงกันเว็บไซต์ change.org รณรงค์ให้คราฟต์เบียร์ไทยถูกกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจับหนุ่มคิดสูตรหมักและผลิตเบียร์เองทดลองขายมีความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นกับเราเรื่องคนที่จะมาทำหน้าที่ประสานงานในเรื่องการปรองดองการเข้ามาใน Facebook Live หลายท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้คุณผู้ชมฟังกันแต่ว่าขออนุญาตไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Voice TV กันก่อนนะคะ www.voicetv.co.th นะคะ Most Share เรื่องที่คุณผู้ชมแชร์กันมากที่สุดในเว็บไซต์ Voice TV นะคะเรื่องที่1ค่ะเหยื่อรถยนต์เตรียมร้องสคบกรณีรถฟอร์ดรถฟอร์ดนี่ยาวนานแล้วฟอร์ดโฟกัสนะฮะค่ะก็ไปร้องสคบกันอันดับ2นะครับคุณวีระนะครับสมความคิดนะหวั่นนะครับปมโรลส์รอยซ้ำรอย GT 200ครับนะฮะอันดับ3นะครับทรัมป์ชี้ถ้าสหรัฐยึดน้ำมันอิรักก็จะไม่มี IS นะฮะแล้ววันนี้มีการวิเคราะห์จากคุณช่อด้วยซึ่งจะมาตอน 9:00 นเนี่ยก็จะพูดถึงกรณีของการประท้วงนะครับทั่วโลกนะฮะซึ่งเป็นการประท้วงของผู้หญิงนะครับทั่วอเมริกาที่อังกฤษก็มีด้วยครับมีดาราเต็มไปหมดเลยที่กับลามเต็มไปหมดเลยสคาร์เลตต์ โจแฮนสันด้วยคืนรับตำแหน่งก็เป็นเรื่องเลยนะคะอันดับที่4ค่ะทำเนียบขาวยืนยันพิธีสาบานตนทรัมป์มีผู้ร่วมงานมากที่สุดนะคะก็เพราะว่าสื่อไปบอกว่ามีน้อยเขาเอารูปมาเปรียบเทียบกันนะฮะแต่ที่น่าสนใจใน Facebook มีคนเอาเปรียบเทียบของวัดธรรมกายด้วยบอกว่าเยอะกว่าเรื่องเด่นในเว็บไซต์ Voice TV ค่ะทรัมป์ชี้ถูกสื่อใส่ร้ายกรณีคนไปงานสาบานตนน้อยค่ะนะฮะมติชนออนไลน์นะครับเราพูดไปแล้วเฉินหลงมอบ 500,000 เหรียญฮ่องกงช่วยน้ำท่วมผูกนะครับผูกพันกับคนไทยเหตุเคยอยู่เยาวราชตอน9ปี2,400,000บาทนะคะเศรษฐีในคราบยาจกเตรียมหนาวนะคะสรรพากรลุยฟันนักช็อปแบรนด์ดังระวังกระอักภาษีอันนี้ไทยรัฐเขาบอกไว้ครับนะฮะถ้าช็อปก็ต้องแบบว่ามีตังค์กรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพโพหนุนนะครับประยุทธ์เป็นนายกซึ่งเราจะพูดต่อนะฮะในเรื่องนี้ด้วยไปอ่านความคิดเห็นคุณผู้ชมค่ะว่าอยากให้ใครมาเป็นตัวประสานในเรื่องของการปรองดองนะคะหลากหลายคนเลยทีเดียวค่ะสนับสนุนหมอประเวศก็ยังมีคนบอกอยู่นะคะอย่างคุณนายแพทย์ประโมทตะบุญพงษ์เนี่ยบอกว่าหมอประเวศก็เป็นหมอเหมือนกันนะ ค่ะ คุณ พานุชัดบอกว่าตัวพลเอกประยุทธ์เองนี่แหละนะคะคุณพ่ออ้วนบอกว่าคุณปลื้มเป็นตัวประสานได้ก็อาจจะสนุกนะอาจจะมันดีนะแล้วก็มีความเห็นอันนึงน่าสนใจมากเนี่ยเหมียวคุณทีพีดีเนี่ยบอกว่าบันคีมุนเลยทำเป็นเล่นไปนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูกระบวนการของการ reconciliation ในรูปแบบนี้เนี่ยหลังๆเขาใช้บุคคลที่3คือมาจากนอกประเทศเลยนะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยกรณีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์เนี่ยก็ต้องใช้บิลคลินตันอย่างเงี้ยคือมันไม่เหลือคนเป็นกลางมันไม่เหลือคนเป็นกลางแล้วมันขัดแย้งกันรุนแรงมากคุณนายแพทย์ประโมทก็บอกเหมือนกันนะคะอีกความเห็นหนึ่งเขาก็บอกว่าน้ำขุ่นเนี่ยปล่อยใสตามธรรมชาติของมันเวลาก็จะผ่านไปเองใช่อันนี้ถูกอันนี้น่าสนใจครับจริงใช่ค่ะคุณเพียงใจบอกว่าคณะนิติราษฎร์ค่ะเหมาะจะเป็นตัวกลางในการประสานเรื่องการปรองดองนะคะแต่เราลืมท่านนี้ไปหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงท่านเลยนะคะคุณอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินมีคนแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะนะคะเรื่องคุณอุกฤษเนี่ยนะคะมาเป็นตัวประสานเรื่องการปรองดองดร.กระโดงคุณหญิงสุดารัตน์คุณชูวิทย์ก็มีนะคะสนุกดีนะตีแสกหน้ากันไปเลยนะฮะแล้วก็มีเสนอมาหลายท่านเลยค่ะคุณอารักษ์เนี่ยบอกอาจารย์โคธมอาจารย์คณิตหมอประเวศก็ยังมองไปในแนวทางนั้นอยู่นะคะแล้วก็
มีหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเรื่องโพลด้วยนะคะที่เราจะคุยกันหลังจากนี้เป็นต้นไปเรื่องที่ว่ายังมีในส่วนของประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยแต่ว่าก่อนจะไปโพลนั้นขอโพลเรื่องการปรองดองกันก่อนค่ะที่ทางซูเปอร์โพลสำรวจไว้เขาถามหัวข้อไว้แบบนี้ค่ะโพลปรองดองประชาถามประชาชนว่าปัญหาความไม่ปรองดองของคนในชาติใครและกลุ่มใดเข้าใจนะคะเขาถามหัวข้อไปแบบนี้น่าสนใจทีเดียวร้อยละ63เขาบอกว่ากลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องความปรองดองลึกซึ้งมากที่สุด 63% ให้ประชาชนทั่วไปนะฮะนะร้อยละ 61.2 นะครับบอกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์นะฮะร้อยละ 54.6 ก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะฮะ 33.5 นักการเมือง 24.9 นักวิชาการและ 17.4 เนี่ยแกนนำชุมชนอ้าวแล้วแกนนำชุมชนนี่มันผิดอะไรคะเนี่ยงงอาจจะรู้เข้าใจไงเข้าใจความแย้งไงใช่มั้ยฮะแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นอีกนะคะซุปเปอร์โพลบอกว่าถามประชาชนถึงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติได้หรือไม่ส่วนใหญ่ค่ะบอกว่าร้อยละ 67.1 เชื่อมั่นแต่เมื่อถามค่ะว่านักการเมืองจะจริงใจทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติได้หรือไม่ผลสำรวจบอกไม่จริงใจฮะเชื่อพลเอกประยุทธ์แต่ไม่ใช่นักการเมืองก็โพลนี้เป็นปกติฮะสอดรับกันกับกรุงเทพโพลเลยฮะก็คือบอกว่าถ้าปองดองไม่สำเร็จก็คือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปก็ดีก็ดีก็ขอให้คุณประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งได้ไหมไม่อยู่อย่างเงี้ยอยู่นี้ไปใช่ไหมไหนๆก็พูดถึงกรุงเทพโพลนะคะไปดูกันเลยค่ะกรุงเทพโพลโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนค่ะเรื่องคะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยปี2560เก็บข้อมูลจากประชาชน 1,216 คนพบนะคะว่าคะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ร้อยละ 17.5 นะคะเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเดือนกันยายนร้อยละ 0.6 ค่ะรองลงมาคือพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ 15.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 รองลงมาอีกก็คือพรรคชาติไทยพัฒนามีคะแนนนิยมอยู่ที่ 1.9 เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคำถามต่อนะครับว่าหากวันนี้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีท่านจะออกเสียงสนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่นะฮะร้อยละ 61.8 นะครับสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะฮะร้อยละ 17.9 ไม่สนับสนุนและร้อยละ 20.3 งดออกเสียงนะฮะก็ยังเป็นแบบเดิมเพราะว่าเขาสำรวจเดือนกันยาก็เป็นแบบนี้นะครับสำรวจเมื่อไหร่ก็เป็นแบบนี้ฮะครับค่ะไปดูเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากันบ้างนะคะคุณเทพไทยเสนพงศ์ก็มีความคิดเห็นเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นสรุปอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชมันไปถึงจุดนั้นแล้วล่ะฮะเพราะว่าคุณสมคิดพูดมานายกบอกเป็นแค่แนวคิดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็ยังมาย้ำจุดยืนของสมัยที่เขาแบบอยู่กับปปส.ตอนกับปปส.เคลื่อนไหวกันไงว่ายังอยากให้เลือกตั้งผู้ว่าอยู่ทั้งที่ความจริงเนี่ยตอนนี้จะยุบอปทซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะมันไปคนละทิศคนละทางกันค่ะฟังความเห็นคุณเทพไทยนะคะคุณเทพไทยบอกว่าแนวคิดเรื่องที่จะให้มีโครงการผู้ว่า CEO หรือว่าผู้ว่าพันใหม่นั้นคุณเทพไทยบอกว่าแนวความคิดดังกล่าวไม่ต่างกับยุครัฐบาลคุณทักษิณที่ต้องการให้การบริหารจังหวัดอยู่ในรูปแบบธุรกิจมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดการบริษัทซึ่งประสบความล้มเหลวมาแล้วคุณเทพไทยบอกแบบนี้ถ้ารัฐบาลชุดนี้จะหยิบยกแนวความคิดซึ่งเป็นสารตกค้างของรัฐบาลคุณทักษิณมาปัดฝุ่นและใช้ต่ออีกก็จะทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะกำหนดสเปคผู้ว่าพันใหม่ว่าข้อที่1ต้องเป็นคนหนุ่มอายุ50ปีต้นๆข้อที่2เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจังหวัดข้อที่3ต้องอยู่ในวาระอย่างต่อเนื่อง 4-5 ปีข้อที่4จะมีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดปีละ 1,000 ถึง 5,000 ล้านบาทและข้อที่5กำหนดให้มีผู้ว่า CEO ในจังหวัดที่มีความพร้อมบางจังหวัดเท่านั้นซึ่งหากมีการวางคุณสมบัติหรือกำหนดสเปคอย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์เด็กเส้นเด็กฝากเข้ามาอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่คุณเทพไทยพูดน่าสนใจนะฮะบอกว่าสนับสนุนให้มีการบริหารราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมีอำนาจเบ็ดเสร็จและตัดสินใจในการพัฒนาหรือกำหนดนโยบายของจังหวัดนั้นๆได้แต่วิธีที่ได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยนะฮะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนของจังหวัดนั้นๆมากกว่านะฮะเพราะว่าคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดใน5ข้อเนี่ยไปสอดคล้องกับคุณสมบัติของนายกอบจในปัจจุบันและเชื่อว่าถ้ารัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดนะฮะ 1,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเนี่ยผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งก็สามารถที่จะพัฒนาและบริหารจังหวัดได้ดีกว่าผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางอย่างแน่นอนนะก็เลยสนับสนุนให้ผลักดันโครงการผู้ว่าพันใหม่ให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้แต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีการการได้มาจากการแต่งตั้งเป็นการเลือกตั้งเหมือนกับแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องการให้มีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งในบางจังหวัดที่มีความพร้อมนี่เองค่ะก็จริงๆก็
มันก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วก็คือเพิ่งมาพูด3ปีครับก็อยู่กันมา3ปีเพิ่งจะมาพูดเรื่องผู้ว่าเลือกตั้งกันครับหายไปตั้งแต่ตอนกบพศค่ะส่วนเรื่องเซซิโร่กรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งชุดเนี่ยนะคะคุณนรชิตสิงหเสนีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ากรท.ได้วางหลักการสำคัญของการพิจารณาจัดทำกฎหมายของกสม.มี7ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1ก็คือให้กสม.เป็นองค์กรอิสระประเด็นที่2การสรรหากรรมการกสม.ต้องมีความหลากหลายสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนะคะข้อที่3หน้าที่ของกสม.ด้านการพิทักษ์สิทธิแบบองค์รวมเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุในทุกพื้นที่ไม่เลือกทำเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่1ข้อที่4สร้างความเข้าใจและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นแบบกัลยาณมิตรไม่ใช่การทับผิดจับผิดการทำงานค่ะนะฮะข้อที่5การยกมาตรฐานการทำงานขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่สากลและเครือข่ายในประเทศให้การยอมรับนะฮะข้อที่6สำนักงานกสม.ต้องไม่ใช่หน่วยงานอิสระต้องทำงานสนับสนุนกรรมการกสม.ที่เป็นกรรมการอิสระนะฮะแล้วก็ข้อที่7นะฮะสำนักงานและเลขาธิการกสม.ต้องรับผิดชอบการทำงานทั้งคณะไม่เฉพาะประธานกสม.เท่านั้นทีนี้ที่ผ่านมามันขึ้นกับประธานครับถูกข้อสุดท้ายที่ถูกเรื่องการบริหารก็ท่านอาจารย์นรชิตก็พูดต่อว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยอนุกรรมการก็จะนำหลักการทั้ง7ข้อที่กรท.ได้วางหลักไว้มาพิจารณาประกอบนะฮะประกอบเพื่ออะไรนะฮะก็คือเพื่อที่จะดูว่าผู้ตรงๆก็คือจะดูว่าคนไหนเข้าข่ายคนไหนไม่เข้าข่ายนะครับที่แต่งตั้งมาแล้วนะฮะก็จะยึดคุณสมบัตินะครับและลักษณะต้องห้ามเป็นหลักหากกรรมการกสม.คนใดที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามร่างรัฐธรรมนูญกำหนดเนี่ยก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แต่กรรมการกสม.คนใดที่ขาดคุณสมบัติก็ต้องพ้นจากตำแหน่งและต้องมีการดำเนินการสรรหาคนมาทดแทนแล้วก็ยอมรับนะคะว่ามีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนให้ยกเลิกกสม.ชุดปัจจุบันทั้งคณะไปเลยแต่ว่าทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังไม่มีข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวนะคะแล้วก็วันที่15มกราคมก็จะเชิญกสม.มารับฟังความคิดเห็นด้วยนะคะเอ๊ะจริงๆตอนช่วงแรกก็เห็นมีข้อเสนอที่ว่าจะให้ไปรวมกับผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก่อนนั้นมันชุดบวรศักดิ์บวรศักดิ์แล้วก็แต่ว่าโอ้โหมันจะมีปัญหาเลยนะวันที่25เนี่ยนะฮะวันที่25เนี่ยเขาจะมีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นของกรท.แล้วก็จากเครือข่ายสื่อมวลชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องและขอให้ส่งตัวแทนกสม.ไปร่วมด้วยนะทีนี้ก็กสม.ก็จะทราบแล้วคุณวัติสมิธก็บอกว่าจะไปร่วมนะแล้วก็ถามเรื่องที่ว่าจะมีให้เซตซีโร่เนี่ยก็บอกว่าแล้วแต่ความเห็นของกรท.คงไม่ไปต่อรองพอยกเลิกอย่างไรก็เป็นดุลพินิจของกรท.หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมก็ทำไปหากไม่ได้เป็นกสม.ก็กลับไปทำงานในสถานการณ์ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มันเป็นหน้ากังวลเนี่ยพี่ถึงมันเหมือนมันมีแนวความคิดที่ว่ากสม.มันต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเนี่ยคือปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดกันให้สวยหรูเนี่ยใช่ไหมตะกี้เนี่ยไม่ได้พูดเลย7ข้อเลยเนี่ยจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไปเขียนให้กสม.เป็นกระบอกเสียงปกป้องรัฐเวลาถูกต่างชาติโจมตีเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศคือโอ้นี่มันไม่ใช่กสม.แล้วฮะคุณเซซิโร่ไปฮะนี่มันกรมประชาสัมพันธ์แล้วฮะคือนี่มันแบบคล้ายๆกับว่าคุณทำลายกสม.ตั้งแต่ล่างแล้วมันต้องมาสำคัญอะไรกันไอ้เรื่องเซซิโร่มันก็คือมันเซตไปแล้วฮะครับมันเซตไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ตอนร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าต้องยอมรับนะคะว่ากสม.ก็มีบทบาทในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของภาคประชาชนพอสมควรเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหลายกลุ่มนะคะไปยื่นเพื่อที่จะให้ดำเนินการเรื่องสิทธิของพวกเขากันอยู่อย่างต่อเนื่องมันเป็นเอกเทศฮะกสม.คือคล้ายๆกับว่า7คนอะไรนี้ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่แต่คนต่างทำงานเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยประชาชนไม่รู้จักเลยซ้ำไปคุณอังคณาก็ไปออกทุกเวทีใช่ไหมฮะมีเรื่องสิทธิอะไรก็คุณอังคณาทุกทีแล้วก็คุณวัดเป็นประธานก็จะทราบเท่านี้คนรู้จักแค่นี้ฮะแล้วก็มีคุณสนีเดี๋ยวใครคนนะอีกคือรู้จักอีก 2-3 คนที่เหลือเนี่ย 3-4 คนหายไปหมดเลยชาวบ้านไม่รู้จักซึ่งเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้คุณอังคณาก็ได้มีการพูดถึงสะท้อนการสะท้อนบทเรียนคดีครูจอมทรัพย์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนร่วมสะท้อนบทเรียนกรณีคดีครูจอมทรัพย์พร้อมจี้ปฏิรูประบบสอบสวนที่ยังบกพร่องนะคะฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตประเด็นของครูจอมทรัพย์ว่าตกเป็นแพะหรือไม่เป็นแพะเนี่ยนะคะก็ฮือฮากันมาช่วงกลางเดือนพอช่วงนี้อาจจะห่างหายกันไปบ้างแต่ว่าก็ยังมีคนพูดถึงอยู่นะคะเมื่อวานนี้เขามีการตั้งเวทีพูดถึงเรื่องนี้นำไปสู่เรื่องการปฏิรูปตำรวจด้วยนะคะซึ่งเป็นเวทีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาค่ะ
ัวข้อจากบทเรียนเชอร์รี่แอนถึงกรณีครูแพะหรือแกะกับคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมทิศทางและความหวังปฏิรูปตำรวจเขาใช้หัวข้อแบบนี้นะคะก็มีคุณอังคณานิรภัยจิตนี่แหละค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนไปร่วมงานด้วยพูดถึงความคาดหวังกับการปฏิรูปตำรวจนะคะบอกว่าในอดีตก็เคยมีความพยายามในการปฏิรูปมาแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คอยคัดค้านรวมถึงสิทธิ์ที่ผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้กำกับการหรือหัวหน้าสถานีได้เพราะสถาบันตำรวจไม่เปิดกว้างให้คนข้างนอกเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ตำรวจมีอำนาจมากเกินไปมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะพูดไปถึงเรื่องการนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวเรื่องการซ้อมทรมานแล้วก็ยกตัวอย่างกรณีครูจอมทรัพย์นี่แหละค่ะที่ตามจริงแล้วแทนที่จะสืบเสาะหาความถูกต้องในอดีตหาความผิดพลาดแต่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่กลับออกมาข่มขู่ทำให้ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ไม่กล้าเปิดเผยความจริงนะคะฟังเสียงของคุณอังคณานีรภัยจิตกันดูก่อนเลยค่ะต้องยอมรับต้องยอมที่จะเจ็บปวดต้องยอมที่จะลดทอนอำนาจของตัวเองลงเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบได้มากขึ้นนะคะกระบวนการไหนของตำรวจที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาครับก็คงเป็นเรื่องของการสอบสวนนะคะนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบหรือว่าตำรวจเนี่ยเป็นผู้ที่ทำสำนวนเองนะคะสืบสวนเองสอบสวนเองทำสำนวนเองและส่งสารเองนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการตั้งคำถามจากประชาชนในเรื่องของการที่ตำรวจเองเนี่ยก็ถูกแทรกแซงทั้งจากผู้มีอิทธิพลนะคะหรือในกรณีที่ตำรวจเองเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองแล้วใครจะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะซึ่ง อยากให้ตำรวจนะคะระลึกว่าการที่จะปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็คือการทำให้สถาบันตำรวจเนี่ยเป็นที่ประชาชนเนี่ยสามารถพึ่งพาได้จริงก็คุณอังคณาก็บอกว่าตอนสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ก็จะพยายามจะทำแต่ว่าทำไม่ได้นะก็เพราะมีนายตำรวจผู้ใหญ่คัดค้านจริงๆตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าฝ่ายเสนอปฏิรูปนี่ก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันก็มีบางมุมแง่มุมที่คล้ายๆกับว่ามองตำรวจในแง่ร้ายไปหน่อยเหมือนกับว่าเลวทั้งกรมอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบไม่สำเร็จคือจริงๆมันต้องคุยกันว่าตำรวจมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องเพราะคุณมีช่องโหว่เงี้ยมันก็เปิดโอกาสให้ตำรวจที่ไม่ดีใช้อำนาจได้ใช่ไหมฮะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเสียงจากคนอื่นๆอีกใช่ไหมครับอย่างเช่นในกรณีของคุณนครชมพูชาติซึ่งประธานคณะกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความก็ระบุว่าประเด็นนี้อยู่ที่การปฏิรูปตำรวจนะฮะเขาบอกนอกเหนือจากการออกกฎหมายที่บังคับใช้สำเร็จได้ยากแล้วก็ต้องสำรวจกระบวนการและบทบาทในหลายๆด้านนะฮะและการคอร์รัปชันของตำรวจซึ่งหวั่นว่าจะมีกลไกในการตรวจสอบจากสังคมกฎหมายสื่อมวลชนและประชาชนที่ร่วมมือกันนะยังคงมีบก.ของหนังสือ Roadmap ปฏิรูปตำรวจนะฮะคุณปรัชญาชัยนะฮะดัชทุยวัฒน์นะฮะก็บอกว่าระบบกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่มีการถ่วงดุลนะแกบอกว่าสถาบันตำรวจอยู่ในสภาพวิกฤตศรัทธานะครับอย่างเช่นในกรณีของการกรณีเคสของการฆ่าทอมอะไรทำนองนี้นะฮะวิกฤตศรัทธาเนี่ยก็เกิดในคดีของคุณครูจอมทรัพย์ด้วยนะครับว่าจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะออกมาพูดว่าปัญหาที่มันอยู่ในกระบวนการนั้นคืออะไรแล้วก็ยังมีเสียงจากตำรวจนะครับพันตำรวจเอกวิรุธนะฮะสิริสวัสดิ์บุตรเนี่ยซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการปฏิรูปตำรวจเนี่ยพูดได้น่าสนใจนะฮะแกบอกว่าปัญหาตำรวจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความขาดแคลนแต่อยู่ที่ระบบการบริหารจัดการนะฮะซึ่งอยากจะให้เกิดการปฏิรูปจริงจังก็เสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับใช้มาตรา44ในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาโดยการปฏิรูปจะต้องมี3เรื่องด้วยกันก็คือสอบสวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องบันทึกภาพและเสียงนะฮะสองนะครับคุมเข้มสำนวนการสอบสวนและสามให้อัยการเข้ามามีอำนาจในการสอบสวนตั้งแต่ต้นเรามีเสียงของพันตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิ์บุตรด้วยนะคะฟังเสียงกันดูค่ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้งานสอบสวนเนี่ยซึ่งมันเป็นงานที่มีความสำคัญนะฮะต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมันมีหลักประกันนะครับในเรื่องความเป็นอิสระของผู้ทำงานและผู้ทำงานคงไม่ใช่อยู่ในสภาพปัจจุบันจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพทั้งความรู้และคุณธรรมแต่ท่านก็ทราบปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ใหญ่ไปพูดนะฮะในตั้งแต่ที่จะเป็นการหมิ่นแคลนกันว่าพนักงานสอบสวนกลายเป็นตำรวจที่ถูกละเลยนะฮะสั่งแต่ว่าสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำคุณครูจอมทรัพย์ไปขอรื้อฟื้นคดีใหม่ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายของท่านตามพระราชบัญญัติรื้อฟื้นคดีใหม่ปี26อย่างสมบูรณ์เลยไม่มีใครมีสิทธิ์จะไปแทรกแซงโวยวายแล้วก็ไปอะไรดิสเครดิตแต่ก็มีกระบวนการในการดิสเครดิตทำท่าจะจับพยานที่จะมาเบิกความใหม่ให้คุณครูจอมทรัพย์นะฮะ
ทำท่าจะยัดข้อหาดีไม่ดีถ้าไม่มีการกระแสจากสังคมดีไม่ดีโดนอ้างยี่อ่ะเพราะฉะนั้นการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องที่สำคัญนะฮะแล้วถ้าจะทำได้เร็วที่สุดดีที่สุดเนี่ยนะฮะขณะนี้เลยที่ไม่มีใครจะมาคัดค้านได้นะครับชาวต้องผันต้องให้การสอบสวนบันทึกภาพและเสียงนะฮะผมว่าประชาชนควรจะขับเคลื่อนหรือว่ามีแรงกดดันตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วเรื่องนี้คือผมไม่เห็นด้วยกับแกอย่างเรื่องเดียวให้ใช้ม.14 คือจริงๆแล้ว3ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าปฏิรูปตำรวจคือไม่มีมีแต่ว่าไปตัดออกประกาศคสช.แล้วก็ม.14 เพื่ออำนาจผบ.ตร.แล้วก็ไปตัดกตร.ที่มาจากการเลือกเองของตำรวจออกอะไรต่างๆนั่นคือในเรื่องการบริหารงานแล้วเรายังไม่ได้เห็นการปฏิรูปจริงๆจังๆว่าเรื่องของการแบบการสอบสวนพนักงานสอบสวนที่บอกว่าจะเป็นอิสระไปมาแบบมีการเกิดเรื่องอย่างนั้นฮะตัวแทนพนักงานสอบสวนผูกคอตายจำได้ใช่ไหมฮะกลายเป็นเรื่องแบบคล้ายๆว่าเอ้ยมันสวนทางหมดอ่ะสวนทางหมดอ่ะแล้วแบบว่าตำรวจก็มีอำนาจมากขึ้นคือคล้ายๆกับว่ายิ่งอยู่ในยุคที่มันมีเสรีภาพน้อยตำรวจมันก็มีอำนาจมากขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็คือมันก็เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วมันก็ควรจะแบบว่าคือในหลักประชาธิปไตยก็คือว่ามันก็ต้องแบบว่าตำรวจต้องกระจายอำนาจต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้นแล้วก็คล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วคุณต้องแยกอำนาจของตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่แค่แยกอะไรคือข้อหนึ่งที่สำคัญคือพวกหน่วยตรวจสอบตำรวจตรวจสอบภายในต่างๆเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นกับผบ.ตร.สิฮะสิ่งที่เราเห็นที่เราประหลาดใจมากคือว่าเจรตำรวจมาเดินสายแบบคล้ายๆว่าอ้าวมาปกป้องตำรวจในคดีนี้ผมไม่ปฏิเสธคือคล้ายๆว่าตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมต้องเป็นเจรตำรวจซึ่งเป็นคนที่ตรวจสอบตำรวจล่ะเพราะเจรก็ย้ายกันไปย้ายกันมาข้ามกันไปข้ามกันมาระหว่างอะไรเนี่ยแต่พี่ถึกน่าสนใจบางโพสต์เนี่ยมีการไปขุดต่อนะฮะ บางโพสต์วันนี้นะครับบอกว่า scapegoat case points to justice flaws นะฮะก็คือมีการไปสัมภาษณ์หลายคนบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าไอ้คดีครูแพะเนี่ยชี้เห็นว่าระบบยุติธรรมมันมีปัญหามันมีช่องโหว่อยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือที่อยู่ในกล่องนี้เขาบอกว่ามันมีข้อมูลนะครับที่หลุดออกมาจากกระทรวงยุติธรรมนะครับในกรณีของบอกว่าไอ้การรื้อฟื้นคดีแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนี่เป็นคดีแรกมันยังมีคดีอื่นอีกเป็นคดีอื่นมันยังไม่ถึงศาลฎีกายังไม่ถึงศาลฎีกาแต่เขาพูดถึง3กรณีด้วยกันนะก็คือกรณีแรกก็คือกรณีคดีของคุณพัศกรนะครับสิงห์กี่นะซึ่งบอกว่าถูกศาลสั่งจำคุก20ปีนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นผู้ฆ่านะครับฆ่าคนอื่นนะแต่สุดท้ายแล้วกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าไม่ได้เป็นคนทำนะครับโดยบอกว่าผู้ที่ทำจริงๆเนี่ยนะฮะไปถูกจับในอีกคดีหนึ่งและถูกพูดง่ายคือจำคุก18เดือนเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นคนที่พูดแทนเป็นคนทำแล้วก็ตอนหลังก็ไปรับสารภาพนะครับยังมีกรณีของคุณจารุวรรณนะครับวรรณสุวรรณนะฮะซึ่งก็ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตนะครับก็บอกว่าไอ้ไปจ้างวานบุคคลอื่นเนี่ยมาฆ่าสามีของตัวเองนะฮะแล้วตอนหลังก็คือไอ้คนที่เป็นจำเลยที่บอกว่าเป็นคนไปกระทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกบีบให้รับสารภาพว่าเธอเป็นคนจ้างทั้งที่เธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะแล้วก็มีกรณีของคุณวุฒิชัยนะครับใจสมัครนะฮะซึ่งก็ถูกจำคุกเช่นเดียวกันนะครับในการฆ่าแฟนสาวของตัวเองที่เชียงใหม่นะครับตอนหลังกระทรวงยุติธรรมก็ไปพบว่า DNA เนี่ยมันไม่ตรงกันครับอันนี้มันจริงๆไอ้นี่ชัดเจนเลยมันแสดงถึงความจริงๆผมไม่อยากโทษตำรวจว่าอะไรแบบคือมันคนจะไปมองว่าไอ้รีดไถหรือว่าอะไรแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นความล้าหลังของงานสอบสวนใช่คือแค่ว่าไอ้ DNA อะไรแบบเนี้ยคือมันควรจะต้องใช้ใช่ไหมฮะจริงๆมันไม่พิสูจน์ขนาดนั้นใช่ไหมแล้วแค่กับว่าไอ้อย่างที่แบบว่าชอบเอาพยานบุคคลน่ะถ้ามีคนซัดทอดเนี่ยแปลว่าคุณโดนแล้วอ่ะแล้วคุณต้องไปแก้ต่างซึ่งบางทีมันดิ้นไม่หลุดอ่ะอะไรเงี้ยคือการใช้พยานบุคคลเนี่ยมันไม่พอมันไม่พอทั้งที่ในกรณีของคุณวุฒิชัยเนี่ยพยานบุคคลอื่นก็บอกนะฮะว่าเห็นบุคคลที่กระทำความผิดนั้นไม่ใช่คนนี้เป็นลักษณะเหมือนคนอื่นแต่ว่าทางนี้นะทางแล้วจริงๆมันไม่สะท้อนเฉพาะตำรวจมันสะท้อนกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับมันคือจริงๆถามว่าอัยการมีปัญหาไหมผมว่าก็มีคืออัยการแบบคล้ายๆกับว่าก็ต้องคือคุณต้องคิดอำนวยความยุติธรรมขั้นต้นก่อนว่าไอ้นี่ใช่ตัวจริงป่ะใช่ไม่ใช่ว่ามีมูลพอฟ้องแล้วมันจะต้องพิสูจน์ให้ได้คุณต้องคุณต้องเป็นผู้พิสูจน์ขั้นต้นคุณเป็นเหมือนแบบคล้ายๆว่าก่อนที่จะส่งฟ้องศาลคืออย่าใช้ทัศนะที่ว่าเรามีหลักฐานพอฟ้องได้คิดว่าศาลรับฟ้องก็เอาเลย อย่าใช้ทัศนะแบบนั้นทัศนะของตำรวจและอัยการมักจะเป็นแบบนี้เนี่ยคือเรามีหลักฐานพอกล่าวหาได้ก็เอาเลยแต่คุณได้ไต่สวนทบทวนหรือเปล่าว่า
เฮ้ยมันจริงป่ะคือบางทีคุณต้องคิดขั้นต้นนี้ก่อนความยุติธรรมขั้นต้นก็ต้องอำนวยก่อนครับค่ะคือผมคิดว่านี่เป็นจุดอ่อนของผมไม่ได้โทษตัวบุคคลผมคิดว่านี่เป็นระบบจุดอ่อนของระบบอัยการและตำรวจไทยคือถ้าคิดว่ามันมีหลักฐานพอครับคิดว่าศาลฟ้องกษัตริย์เลยนะคืออย่างเงี้ยมันมีลักษณะอย่างนี้มาตลอดแล้วก็มีข้อคิดเห็นจากคุณวันชัยนะสอนสิริซึ่งก็เป็นทนายความของครูจอมทรัพย์เข้าใจว่าในคดีศาลอุทธรณ์เนี่ยก็บอกว่าสำหรับตัวเขาเองมุมมองของเขาเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยดูเหมือนอยากที่จะเร่งให้คดีมันจบไปเขาใช้คำว่า set police officers in charge of the case were to focus on bringing it to the end นะrather than finding out what really happened คือแทนที่เหมือนตรงกับที่พี่ทิพย์พูดเลยก็คือแทนที่จะไปหาความจริงอะกลับไม่สนใจแต่อยากจะให้มีคดีมันเร่งจบคือบางทีก็ตำรวจก็มีคนน้อยเรื่องอุปกรณ์มันก็น้อยอย่างเช่นบางทีคดีเนี้ยพนักงานอย่างคดีครูจอมทรัพย์เนี่ยพนักงานสอบสวนคนเดียวนะฮะครับนี่เป็นเรื่องปกติคือที่พี่ดีเล่าให้ฟังตอนนอกรอบเนี่ยอย่างเช่นไปพิสูจน์ไหมว่าไอ้สีเขียวที่ติดอยู่เนี่ยมันมาจากรถคันไหนคือบางทีเราก็อยากรู้มาจากทะเบียนไหนถ้าเราดูหนังแบบ CSI แต่เราต้องยอมรับว่าคือตำรวจไทยไม่มีงบประมาณอย่างนั้นครับถ้าเราดูหนังอย่าง CSI ใช่ไหมฮะว่าไอ้สีที่ติดสีเขียวเนี่ยคุณพิสูจน์ได้ไหมว่ามันมาจากรถคันไหนแล้วหมายถึงว่ามันเป็นสีแบบสีที่มาจากแม่คือป้ายทะเบียนอาจจะเหมือนกันแต่มันเป็นสีรถหรือเป็นสีป้ายทะเบียนสีแหล่งผลิตอะไรต่างๆผมไม่แน่ใจผมสงสัยว่าเราไม่มีความสามารถพิสูจน์หรือไม่มีงบประมาณที่ไปพิสูจน์ขนาดนั้นหรือมันจะได้ในคดีใหญ่ๆซึ่งอยู่ในความสนใจมากๆเนี่ยจะมีการดึงนิติวิทยาศาสตร์มาช่วยเขียวก็เขียวเขียวมันก็หมดเขียวคือเขียวมันก็ทะเบียนทุกคันก็เขียวทุกคันทุกสีทะเบียนกับสีรถต่างกันไหมคือบางทีมันยังแบบคือไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบบางทีเราอ่ะมันไม่ได้ไปลงละเอียดขนาดนั้นมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายมันต้องอะไรคือความคิดเรื่องความยุติธรรมของเราเนี่ยมันยังแบบเราก็เลยไปพยานบุคคลว่ายังไงพยานบุคคลว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายตำรวจหรือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องดำเนินการอย่างรอบคอบที่สุดเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนนะคะคือเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันต้องแยก2ส่วนตอนเนี้ยข้อมูลตำรวจเนี่ยก็โอเคว่าเขาก็พยายามตอบโต้เรื่องคุณสับวาปีเขาบอกว่าเขาพบพิรุธคุณสับวาปีเนี่ยให้การไม่ตรงกันนะคะโดยเฉพาะในปี2548ที่เคยให้การไว้แล้วก็วันที่19พฤษภาคม2557เนี่ยเขาให้การไม่ตรงกันอยู่คือเขาบอกว่าไม่ใช่ภาพ48หมายถึงว่าเมื่อปี56เนี่ยนะฮะตำรวจนี่ไปพบเอกสารว่าเมื่อคุณสับวาปีที่บอกว่าเป็นคนขับรถชนตัวจริงเนี่ยเมื่อปี56เนี่ยนายสุริยานวลเจริญได้พานายเสิร์ชรูปสะอาดแล้วก็นายสับวาปีไปพบพนักงานสอบสวนเรนูนครยืนยันว่านายสับเป็นเจ้าของรถนะแต่ว่าได้ขายให้นายเสิร์ชรูปสะอาดไปแล้วแล้วนายเสิร์ชเป็นคนขับรถชนแต่พอต่อมาเนี่ยก็บอกว่าพอปี57มาให้การว่าตัวเองขับรถชนใช่แล้วก็พอต่อมาเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วนายอุบลชัยบัตรชัยปันเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าชัยบันเนี่ยยืนยันว่าไอ้รถเนี่ยซื้อมาจากคุณสับวาปีตั้งแต่ปี47แล้วขายไปในปี50ไม่เคยมีใครขับชนแล้วก็จริงๆแล้วคือเพียงแต่ว่าทะเบียนมันจะเป็นชื่อคุณสับวาปีอยู่ไม่ได้มีการโอนเพราะรถมันเก่าซื้อขายกันธรรมดาอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยตำรวจก็เลยบอกว่ามันเป็นขบวนการรับจ้างออกมารับผิดแทนคือตัวเนี้ยผมฟังเนี่ยเปิดใจกว้างผมไม่ได้บอกว่าคุณสับวาปีเป็นคนรับชนจริงๆหรือเปล่าคือเราไม่อยากจะไปแบบว่าคล้ายๆว่าคืออย่ามองว่า2คดีมันถูกคือถูกผิดคือผิดด้วยกันเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองคดีแรกเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรามองว่าคดีแรกจริงๆแล้วเนี่ยผมยังยืนยันว่าผมเห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์ค่ะคือหลักฐานไม่พอครับหลักฐานมันไม่พอโดยเฉพาะเรื่องสีเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนไม่บุกนะมีสีเขียวติดที่จักรยานแต่ว่าทำไมแผ่นป้ายทะเบียนรถคันนี้ไม่บุกคือรถครูจอมทรัพย์มันไม่ใช่สีเขียวครับแต่ว่ามีเฉพาะตรงแผ่นป้ายที่เป็นสีเขียวแล้วถ้าบอกว่าแผ่นป้ายทะเบียนไปติดที่รถจักรยานใช่ไหมฮะถ้าหมายถึงว่าถ้าแผ่นป้ายทะเบียนไปติดที่รถจักรยานทำไมแผ่นป้ายทะเบียนไม่บุกถ้าชนขนาดนั้นมันต้องบุกเพราะมันชนด้วยความแรงแล้วเหตุผลสารทอมีสองข้ออันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองก็คือบอกถ้าแซงจักรยานถ้าแซงมอเตอร์ไซค์ไปชนจักรยานซึ่งจักรยานขี่สวนมามันต้องมีรอยคู่ด้านขวาไม่ใช่รอยคู่ด้านซ้ายรถกูจอมซ้ำมีรอยคู่ด้านซ้ายนี่เหตุผลไงฮะเหตุผลแล้วก็เรื่อง CSI เลยเนี่ยคือคล้ายๆว่ามันไม่ลงกันแต่ตัวพยานบุคคลเนี่ยก็ให้การขัดกันใช่ไหมฮะสองอย่างอะไรเงี้ยคือจริงๆมันต้องดูที่ CSI แบบดูที่หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ใช่แต่ทีนี้คนจะมองว่าสังคมมันจะมองว่าเฮ้ยมองตามตำรวจว่าเฮ้ยถ้า
ถ้าพยานเนี่ยคุณสับวาปีให้การเท็จแสดงว่าครูจอมทรัพย์ผิดจริงถ้าครูจอมทรัพย์ไม่ผิดแสดงว่าสับวาปีเป็นคนขับรถชนคืออย่ามองเกี่ยวคือพี่ถึงบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละเรื่องเราอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วคดีแรกจริงๆแล้วคดีแรกไม่ผิดแต่คดีหลังเนี่ยอาจจะมีคนไปรับไปรับแทนก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างไรตอนนี้ทางด้านของกระทรวงยุติธรรมกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็ปรองดองกันแล้วนะคะเดินหน้าทำงานไปด้วยกันแล้วก็จะไม่มีการหัวกันอย่างแน่นอนเขาบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องคราฟต์เบียร์ค่ะเราถามคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะว่าท่านอยากให้เปิดเสรีคราฟต์เบียร์ในไทยหรือไม่นะคะซึ่งเว็บไซต์ change.org ก็รณรงค์ให้คราฟต์เบียร์ไทยถูกกฎหมายจากกรณีก่อนหน้านี้ที่มีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตไปจับเบเยอร์วันสีเบอร์หนึ่งจากเบเยอร์เรื่องของคราฟต์เบียร์นะคะเป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องมาจากมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตนะคะไปจับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาผลิตหรือว่าหมักเบียร์ไว้กินเองรวมไปถึงมีการขายด้วยบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคราฟต์เบียร์เนี่ยคือเบียร์ที่ผ่านการกลั่นจากผู้ผลิตรายเล็กๆนะคะไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่เป็นเบียร์แบบทำมือค่ะแล้วก็มีการสร้างสรรค์มีการผลิตให้เติมแต่งรสชาติส่วนผสมอะไรออกไปให้คนในพื้นถิ่นหรือว่ามีรสชาติพื้นถิ่นให้คนได้ชิมกันนะครับคิดสูตรเองหมักเองนั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นกันขึ้นมาอย่างที่บอกไปรวบหนุ่มนิติชอบดื่มเบียร์คิดสูตรหมักผลิตเองรสชาติถูกปากกลุ่มเพื่อนก็เลยทดลองขายพอทดลองขายก็เป็นเรื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปจับเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้เข้าไปจับกลุ่มนะคะที่ตึกแถวอาคารพาณิชย์ชั้น3นะคะอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศรบางกระสอนนทบุรีตรวจสอบอาคารดังกล่าวพบประตูเหล็กม้วนด้านหน้ารูดปิดลงเอาไว้แต่ว่ากลับพบเปิดประตูด้านหลังให้ลูกค้าเข้าไปซื้อเบียร์ได้เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าชั้นล่างค่ะมีคนนี้แหละค่ะนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรอายุ25ปีพบขณะกำลังแบ่งจำหน่ายเบียร์ที่ผลิตขึ้นเองให้กับลูกค้าอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมพร้อมกับเบียร์เถื่อนที่ผลิตเองชั้น2เป็นห้องหมักส่วนผสมของเบียร์ค่ะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้เบียร์ที่หมักได้มีอุณหภูมิคงที่ส่วนที่ชั้น3เป็นห้องสำหรับต้มเบียร์นะคะนะฮะน่าสนใจนะครับโดยข้อหาที่แกโดนเข้าไปเนี่ยนะฮะก็คือ1นะครับก็บอกว่าข้อหาดังกล่าวเนี่ยมันผิดพรบ.สุรา2493นะฮะว่า1มีภาชนะสำหรับการทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีนี่คือข้อที่1 2นะฮะทำสุราโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี3มีไว้ขายซึ่งสุราที่รู้ว่าต้องปิดสแตมป์สุราแต่ไม่ได้ติดสแตมป์สุราและ4มีไว้ในความครอบครองซึ่งสุราที่รู้ว่าต้องปิดสแตมป์สุราแต่ไม่ได้ติดสแตมป์พร้อมอายัดของกลางนะครับต่างๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมักเบียร์คุณเท่าพิภพที่เป็นคนทำเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะจบจากนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ตัวเขาชอบเบียร์เป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะลองผสมหมักเบียร์ทำดูคิดค้นสูตรเองทั้งหมดแล้วก็ได้หาซื้ออุปกรณ์ต่างๆพร้อมส่วนผสมทำเบียร์มาหมักดื่มชิมเองก่อนปรุงแต่งอยู่นานค่ะจนได้รสชาติที่กลมกล่อมก็เลยนำออกมาขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่รู้จักกัน ให้เพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องได้ชิมจนรสชาติเป็นที่ยอมรับและเมื่อวานนี้เพิ่งจะได้ทดลองนำออกมาขายนะคะในราคาขวดละ150บาทเป็นวันแรกเลยค่ะแต่ก็มาถูกจับก่อนจับปั๊บใช่เขาก็บอกว่ายอมรับข้อหาที่1ที่2หนึ่งสองนี่คือแต่ไอ้ข้อหาที่มีไว้เพื่อขายสุราภาชนะทำสุราโดยไม่รับอนุญาตทำสุราโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยแต่ข้อหาที่3ที่4เนี่ยเขาไม่รับเนี่ยคือบอกว่าขายซึ่งต้องติดสแตมป์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆพวกนี้มันแบบคือคนก็ไม่เห็นด้วยเยอะนะถึงไม่เปิดเว็บไซต์ change.org ถึงบอกว่าเนี่ยอยากให้ดับเบียร์ไทยถูกกฎหมายกฎหมายใช่ก็คือแบบกฎหมายไทยเนี่ยปัจจุบันมันบอกว่าจะผลิตเบียร์ให้ถูกกฎหมายต้องผลิตไม่ต่ำกว่า1ล้านแกลลอนต่อปีคือจริงๆแล้วคนที่เขาทำแบบเนี้ยก็มีแต่รายใหญ่มันก็มีแต่รายใหญ่ถ้าอยากทำกินเองที่บ้านนะครับแล้วก็แบบแบ่งเพื่อนขายยิ้มกันนั่นไม่ได้คือมันอาจารย์บอกต่างประเทศก็ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมไม่มีฮะต่างประเทศเขาเปิดเลยก็คือพยายามที่จะส่งเสริมให้ทำคราฟต์เบียร์ซะด้วยซ้ำนะฮะถ้าเราไปพวกบาร์ต่างๆในประเทศตะวันตกเนี่ยจะเห็นว่ามีหัวก๊อกเยอะแยะแล้วก็มียี่ห้อที่เราไม่คุ้นก็คือมาจากการเขาเรียกว่าอะไรคราฟต์กันในท้องถิ่นนะฮะแล้วก็มีที่คงที่ขายอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะความหมายก็คือนี่คือการดับฝันสิ่งที่ผมเรียกว่าสตาร์ทอัพอ่ะใช่ไหมฮะคนคนนี้อาจจะทำเบียร์สุดยอดเลยออกมาเลยก็ได้นะฮะคือในโลกความเป็นจริงอ่ะคือในโลกของความเป็นจริงอ่ะพี่ถือกฎหมายฉบับนี้เนี่ย249กว่าใช่ไหมฮะ
สองนะในโลกเนี่ยมันจะต้องมีนวัตกรรมออกมาและกฎหมายมันต้องดูว่าประโยชน์มันมีไหมแล้วคุณก็ไปช่วยอย่างเช่นถามว่าเดิมเนี่ยคุณค้าปลีกคุณต้องมีร้านมีใบอนุญาตต่างๆนานาแต่ในโลกตะวันตกพอมันมีอินเทอร์เน็ตมีอีเบย์มีอะไรขึ้นมาเนี่ยกฎหมายมันเห็นประโยชน์ต่อสาธารณะมันก็เลยต้องออกกฎหมายไปคุ้มครองผู้บริโภคและให้กระบวนการของการซื้อขายในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันได้รับการยอมรับมีความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณไปใช้กฎหมายตัวเก่าเพื่อที่จะคุ้มครองบางบริษัทเนี่ยนะบริษัทเจ้าใหญ่ๆคุ้มครองรายใหญ่เพื่อที่จะได้ภาษีแต่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าส่งเสริมรายเล็กเนี่ยส่งเสริมก็เก็บภาษีเขาสิก็เก็บได้ก็เสียภาษีได้ทำให้กระบวนการเขาเรียกว่าอะไรหน่วยงานในการให้อาหารและยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มัน access ได้ง่ายขึ้นสมมติผมคิดค้นอะไรขึ้นมาเนี่ยไปขอได้ง่ายขึ้นแล้วมีใบอนุญาตแบบทดลองขายดูถ้าดูตรวจแล้วมีความปลอดภัยคุณก็ตรวจขายแล้วก็ให้เขาแข่งขันในกลไกของตลาดนะฮะสุดท้ายเชื่อผมนะขายดีนะเดี๋ยวบริษัทใหญ่ๆมันก็มาซื้อเทคไปเองแต่ว่าทุกวันนี้ก็เห็นคราฟเบียร์ในภูเก็ตอีกยี่ห้อนึงใช่มั้ยฮะก็คราฟเบียร์อีกยี่ห้อนึงถ้าจำไม่ผิดชื่อชาลาวันอันนั้นเจ้าใหญ่เขาซื้อไปแล้วฮะเจ้าใหญ่เขาซื้อไปแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เคยมีในยุคสัก10กว่าปีก่อนยุคคุณทักษิณส่งเสริมโอท็อปก็มีใช่ให้ต้มกันในคือก็ต้มกันเองก็ขายแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ผมไม่แน่ใจว่ายังไงมันกลายเป็นอยู่ไม่ได้คือตอนหลังมาเข้มงวดการใช้กฎหมายเหมือนกับว่าเอ้ยกลายเป็นเถื่อนไปหมดครับคือจริงๆแล้วพวกนี้มันแบบชอบรัฐเนี่ยชอบไปโฆษณาให้บริษัทใหญ่ว่าไอ้การทำแบบนี้อันตรายซึ่งความจริงมันไม่ใช่อะฮะครับเขาทำกันเนี่ยเขาก็ทำแบบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาทำเขาคนกินก็รู้ใช่มันไม่อันตรายก็คือแบบจริงๆการต้มเหล้าก็ส่งเสริมสิพี่ถึกก่อให้มีการแข่งขันราคาแล้วก็ถ้าขายดีก็คุณก็ให้ใบอนุญาตติดสแตมป์อะไรเขาง่ายๆใช่ไหมฮะแล้วรัฐก็เก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยคือชาวบ้านต้มเหล้าเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะวัดดีกรีแบบเป็นมาตรฐานไม่ได้แต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้อันตรายขนาดที่จะกินแล้วตายหรอกคือที่ไปโฆษณากันว่าอันตรายอันตรายเนี่ยมันมีนิดเดียวเองคือจริงๆแล้วถ้าคุณตรวจสอบกันแล้วคุณออกใบอนุญาตอันนี้เขาทำกันนะวิสาหกิจชุมชนนั่นแหละเนี่ยเขาก็ทำกันได้สบายๆก็ขายเป็นพื้นที่เราอาจจะมีแบบใช่ไหมสาโทตรงนู้นเหล้าตรงนี้อะไรเนี่ยก็เป็นการท่องเที่ยวเลยเหมือนเหล้าในญี่ปุ่นสาเกในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือทั่วโลกเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลาแบบไวน์ใช่ไหมไวน์ฝรั่งเศสมันมีตั้งกี่ยี่ห้อมันไม่ได้มีไวน์สองตาแบบเราต้องมีเบียร์สองยี่ห้อสามยี่ห้อเมื่อสักครู่พูดถึงสมัยคุณทักษิณใช่ไหมคะใน Facebook ของ Wake Up News ที่เราถามเอาไว้ว่าท่านอยากให้เปิดเสรีคราฟต์เบียร์ในไทยหรือไม่เนี่ยมีคนพูดถึงคุณทักษิณด้วยนะคุณสมคิดบอกว่าสนับสนุนเลยครับสมัยนายกทักษิณยังเปิดให้ทำขายเลยครับชาวบ้านมีรายได้ชาติเจริญดีกว่าให้พวกรวยแล้วผูกขาดขึ้นราคาเอาอันนี้นะคะแล้วก็มีคุณอุดรก็บอกว่าจดไม่ได้หรอกสิทธิบัตรถูกกระทืบโดยสัตว์สีเท้าทั้งสองข่ายจนจมธรณีไปเลยแบบกูไม่กลับก็รู้กันอยู่สัตว์สีเท้าสองข่ายยึดครองอยู่นะคะนะคะก็มีคนอีกท่านหนึ่งบอกว่าเขาเรียกว่าเชิญไปจ่ายภาษีและหน่วยงานจะแนะนำให้ไปตั้งบริษัทเพื่อที่จะได้มีอะไรนะมีสินค้าออกมาสู้ตลาดได้มากขึ้นตามกระบวนการนะและผู้บริโภคก็สามารถที่จะได้ประโยชน์อันนี้มันไม่ได้อยู่ในเนื้อข่าวผมไม่เชื่อว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอย่างนี้ไงเขาไม่เข้าใจมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆกฎหมายมันบอกว่าล้านแกลลอนต่อปีมันไม่ได้มันทำไม่ได้ไงจริงๆมันไม่ได้เป็นรายย่อยไงฮะคุณยุพาบอกว่าเปิดเลยให้กำลังใจคนรุ่นใหม่พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์รสชาติให้ดีขึ้นนะคะคุณยูกิบอกว่าอยากให้เปิดครับอยากให้มีการดูแลมากๆหน่อยคือของพวกนี้ต้องมีคุณภาพด้วยเสรีได้แต่ต้องมีคนตรวจสอบความปลอดภัยคุณลามๆนะฮะบอกฝรั่งเศสสกอตเนี่ยเขาส่งเสริมให้ชาวบ้านทำขายจนโด่งดังไปทั่วโลกไม่ปิดกั้นเพื่อให้สัมปทานแบ่งผลประโยชน์กันแค่พวกตัวก็หลังจากนี้ไปน่าจะเป็นประเด็นให้สังคมได้ถกเถียงกันมากขึ้นนะคะมันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์ตอนนี้คนก็ออกหาดื่มอะไรที่มันโลคอลใช่ไหมฮะผมคิดว่าเราทำเบียร์รสชาติน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองไปดูในตลาดต่างประเทศสิฮะอย่างผมเพิ่งไปนิวซีแลนด์มาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นตลาดขนาดเล็กนะฮะขนาดเท่าอีสานมีประชากรอยู่แค่4ล้านเนี่ยทุกเมืองจะมีสินค้าเฉพาะแบรนด์เป็นของตัวเองโค้กเนี่ยยังหากินยากนะแต่คุณอาจจะหาโคล่าที่มันผลิตดราฟต์ในท้องถิ่นเนี่ยมาขายกันได้เพราะฉะนั้นเขาส่งเสริมมาให้มันเกิดความแตกต่างเพราะไม่งั้นเนี่ยในตลาดขนาดเล็กแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดการผูกขาดของรายใหญ่หมดเพราะฉะนั้นกฎหมายของเขาคือกระตุ้นให้รายเล็กๆก็สามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยในเวลาเดียวกันแล้วมันไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดเล็กนะฮะอย่างเช่นว่ากลางวันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานอยู่ในบริษัทแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มาทำสิ่งนี้เป็นอาชีพเสริมขายนะครับเกิดการจ้างงานเกิดอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดคือรัฐต้องปรับตัว
ไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายเอากฎหมาย100ปีมานั่งวัดดูมันยังไงก็ผิดกฎหมายทำให้คนจะพัฒนาส่วนผสมของเบียร์ให้มันสร้างสรรค์มากขึ้นค่อนข้างยากเพราะว่าเท่าที่อ่านดูหลายเจ้าที่เขาผลิตคราฟต์เบียร์ได้สำเร็จเนี่ยกว่าเขาจะเดินมาถึงจุดนี้ได้นะเขาต้องใช้เวลานานแล้วตอนนี้เขาก็ให้ผลิตจากต่างประเทศแล้วก็เอามาส่งขายในประเทศไทยด้วยซ้ำคือจริงๆแล้วแต่นี่คือถ้าเราเปรียบเทียบมันก็ไม่มีประเทศไหนทำอย่างเราเลยนะที่จริงที่ผูกขาดแบบนี้แค่กับว่าแล้วเมืองไทยเมืองพุทธเนี่ยกลายเป็นว่ามหาเศรษฐีเล่าเบียร์กลายเป็นแบบอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเงี้ยเออมันก็ประหลาดดีค่ะอาศัยความเป็นเมืองไทยเมืองพุทธเนี่ยอ่ะเราพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์สั่งการเลยค่ะให้ทูตพาณิชย์ติดตามนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเกรงว่าจะมากระทบต่อเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องการส่งออกของไทยเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันค่ะNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop ให้ทุกๆวันของคุณผู้ชมสร้างสรรค์ทุกความเป็นอยู่กับครอบครัว Cozy Living ค่ะเรื่องสุขภาพและเทรนด์ความสวยความงามพบกับผมหมออ้ําอิรวัตรอริกิจครับเรื่องของการดูแลครอบครัวและความสัมพันธ์ของทุกคนในบ้านกับโบณัฐาหัตถนาค่ะและเรื่องความอร่อยกับเมนูบอกต่อที่ทำตามได้ง่ายกับผมเชฟแจ็คกัวครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นให้ครอบครัวโคซิลิบิงสร้างสรรค์ทุกความเป็นอยู่ให้กับคุณทาง Voice TV 21ค่ะ Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเล่นเห็นต่างรายการที่จะสะกิดให้เรานะคะได้ขบคิดตั้งคำถามกับทุกๆปรากฏการณ์ในสังคมกับแขกคำผกาและผมเคนนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์ครับติดตามชมรายการคิดเล่นเห็นต่างทุกวันอาทิตย์ 22:30 นทาง Voice TV 21 Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตญี่ปุ่นเกาหลีเซี่ยงไฮ้ต้องไทย Air Asia X กระทรวงพาณิชย์ก็ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่องในส่วนของภาวะเศรษฐกิจไทยนะคะโดยทางด้านของคุณอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้สั่งการให้นัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่าทูตพาณิชย์ในช่วงที่ประเทศไทยได้จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่59นะคะกำหนดเบื้องต้นเอาไว้20กุมภาพันธ์เพื่อประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยในประเทศต่างๆว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรมีโอกาสในการส่งออกเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนและต้องปรับแผนการผลักดันการส่งออกเพิ่มเติมหรือไม่เพื่อให้การส่งออกของไทยในปีนี้ขยายตัวตามเป้านะคะเขาตั้งเป้าไว้ที่ 3% ให้ได้นะคะแล้วก็แนวโน้มการส่งออกในปีนี้มีทิศทางดีกว่าปี2559ที่ผ่านมาค่ะคุณอภิรดีบอกเพราะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกกลับมาขยายตัวดีขึ้นเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญเติบโตขึ้นบวกกับกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะรักษาตลาดเดิมขยายตลาดใหม่เพิ่มขึ้นเป็นแรงผลักดันให้การส่งออกขยายตัวได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในการประชุมร่วมกับทูตพาณิชย์มอบนโยบายไม่ใช่เพียงแค่ประเมินปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีต่อการส่งออกแต่ต้องประเมินปัจจัยเสี่ยงด้วยนะคะที่จะมีผลต่อการส่งออกด้วยยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยนะคะนโยบายทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐว่าจะส่งผลดีต่อหรือผลเสียต่อประเทศไทยในขณะที่คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะฮะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็สั่งทูตพาณิชย์นะโทษนะฮะรัฐมนตรีช่วยถูกต้องนะฮะสั่งการให้ทูตพาณิชย์และส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยติดตามนโยบายของทรัมป์อย่างใกล้ชิดนะครับ โดยให้เจาะลึกลงเป็นรายอุตสาหกรรมลงไปแล้วก็คาดหวังว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มหารือกับหน่วยงานภายในก่อนนะฮะแต่ยังเร็วไปที่จะประเมินผลกระทบการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหรือผลประเมินผลกระทบนะครับต่อการส่งออกแล้วก็นอกจากนี้จะติดตามผลกระทบในกรณีของอังกฤษที่เตรียมออกจากสหภาพยุโรปด้วยนะฮะ อันนี้ในหนังสือพิมพ์โพสต์ Today เนี่ยพูดมีการสรุปนะครับแนวความคิดต่างๆของนักธุรกิจที่มองผลนะครับวิกฤตและโอกาสในนโยบายของทรัมป์ได้น่าสนใจทีเดียวนะครับมีอยู่4ท่านด้วยกันท่านแรกเนี่ยนะฮะคุณวิชัยนะฮะอัศรากรนะครับรองประธานหอการค้าไทยเนี่ยบอกว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการที่สหรัฐ
ดึงการลงทุนกลับเพราะมีสิทธิประโยชน์จูงใจให้นักลงทุนไทยร่วมไปลงทุนอันนี้มองในเชิงนักธุรกิจว่าถ้าเขามีมาตรการต่างๆในการลดภาษีเราจะเห็นผู้นักธุรกิจไทยเนี่ยไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะครับมีคุณวัลลบนะฮะวิทยากรนะฮะบอกผลลบต่อเศรษฐกิจไทยคือการส่งออกสินค้าวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปไปจีนนะฮะมีคุณก้องเกียรตินะครับโอภาสวงการเนี่ยประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์นะฮะเอเชียพลัสเนี่ยบอกว่าสัญญาณธุรกิจที่มีฐานการผลิตในจีนและไต้หวันเริ่มเข้ามาเจรจาหรือหาทางลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นอานิสงส์ในเชิงบวกแล้วก็คุณทอมมี่เตชะอุบลเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Country Group Holding เตรียมออกไปซื้อโรงแรมในต่างประเทศเพราะมีกองทุน Private Fund ที่ลงทุนในกองทุนที่สหรัฐจะขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่ออกมาครับแต่น่าสนใจว่าวิธีคิดของคือประโยชน์ที่ได้เนี่ยถ้าบอกว่าเม็ดเงินเข้ามาลงทุนเราส่งออกได้มากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเพราะมันไปโยงกับเรื่องของการจ้างงานอะไรต่อมิตรต่างๆแต่ไอ้กรอบวิธีคิดของนักธุรกิจไทยว่ามันจะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยย้ายออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอิชูที่มันอาจจะไม่เชิงบวกนะในขณะที่ประเทศเราเนี่ยยังมีศักยภาพพูดง่ายก็คือในปัจจุบันเนี่ยจากศักยภาพ 100% เราผลิตอยู่70ยังไม่มีการอัปเกรดแรงงานเนี่ยไม่มีการอัปเกรดเทคโนโลยีในการผลิตอะไรต่อมิตรต่างนะฮะแต่คุณกลับมองว่าเฮ้ยทิ้งเรือดีกว่าโอกาสมาแล้วอยู่ที่อื่นอันเนี้ยผลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทั้งกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลต้องมองว่าถ้ามันเกิดสภาพที่กลุ่มทุนมันไหลออกไปมากๆเนี่ยคุณจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ที่จริงมีเพื่อนคนตั้งข้อสังเกตนักข่าวเศรษฐกิจด้วยกันนักข่าวเศรษฐกิจเขาตั้งข้อสังเกตบอกว่าให้ดูตัวเลขดุลการชำระเงินตั้งแต่เดือนกันยา59มาถึงประมาณพฤศจิกากันยาตุลาพฤศจิกา3เดือนมันลบหมดเลยมันคืออะไรมันคือปัญหาเงินทุนไหลออกมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ออกไปเยอะมากไม่ค่อยมีคนพูดครับคือคล้ายๆกับว่ามันติดลบมา3เดือนครับเมื่อตัวเลขธันวายังไม่ได้ดูมั้งแต่ว่าตอนนี้มันติดลบแล้วก็มันเป็นปัญหาว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ทุนต่างชาติอะไรหรอกทุนไทยทุนไทยเนี่ยแหละตัวไปเลยมันออกไปข้างนอกเยอะมากตอนนี้นะฮะฝรั่งเขาจะเรียกว่าเกิดสภาพที่เรียกว่า hollowing out ก็คือในบ้านเราเองมันจะกลวงนะเพราะทุนมันไปไหนก็ได้แล้วนี่นะฮะแต่คุณทำอะไรบ้างที่จะดึงเม็ดเงินการลงทุนต่างๆให้อยู่คือตอนนี้คล้ายๆกับว่าคนมองเรื่องทรัมป์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเวลามองเรื่องทรัมป์เนี่ยคือนโยบายของทรัมป์มันจะเกิดทั้งผลดีและผลเสียใช่ไหมฮะของเราก็คือว่าผลดีก็คือว่ามันอาจจะแบบคล้ายๆกับว่าคนมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีขึ้นเราอาจจะส่งออกได้มากขึ้นอะไรแบบนี้คือคล้ายๆว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ TPP ล่มไปแล้วล่มไปแล้วเราแฮปปี้แล้วเราแฮปปี้แล้วอะไรอยู่แล้วแต่ลืมคิดไปว่าไอ้สิ่งที่เขาจะเอามาทดแทนก็คือการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้ผลิตในสหรัฐใช่ไหมฮะแล้วก็พยายามที่จะดึงคนผลิตคือมันปลอบใจกันผู้ผลิตในสหรัฐเนี่ยเข้ามาปลอบใจกันเองอ่ะคล้ายๆว่าคือจริงๆแล้วมันมีด้านของความผันผวนเยอะมากฮะเยอะที่น่ากลัวมากคือความผันผวนว่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีความแน่นอนแล้วแบบว่าคล้ายๆกับว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคนมันมองไม่ออกนะฮะปัญหาของการที่มันมองอนาคตไม่ออกต่างหากนี่มันเป็นเรื่องที่ปัญหาเศรษฐกิจที่มันคล้ายๆกับว่ามีก่อนอ่านขอโทษที่จำชื่อไม่ได้อาจารย์บางท่านบอกว่านะฮะบอกว่ามันเหมือนกับเศรษฐกิจเหมือนยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ใช่ฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีปัญหาคือคล้ายๆกับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มันจะลำบากเพราะคนมองไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็บอกว่าคล้ายๆกับว่าถ้าคุณแบบคุณมองเห็นอนาคตว่าอีก6เดือนจะดี6เดือนโบนัสจะออกเนี่ยคุณจะไปดาวคุณจะไปดาวรถหรือคุณจะไปซื้อของซื้อตู้เย็นซื้ออะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่เก็บเงินไว้ก่อนมันก็จะเกิดปัญหาว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่มันคล้ายๆว่าความผันผวนเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเรามองไม่ออกว่าเกิดอะไรค่ะอ่ะและมีเรื่องของการจราจรสำหรับชาวกรุงเทพมหานครกันสักนิดนึงนะคะรัชโยธินบ้านผมเลยวันนี้ก็รถติดอยู่แล้วใช่ไหมรถติดอยู่แล้วฮะนะครับแต่ก็จะปิดใช่ไหมฮะค่ะปิดแล้วทำวงเวียนค่ะพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานด้านงานจราจรก็บอกว่ากรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ประสานทางผู้รับเหมาขุดเจาะอุโมงค์ข้ามแยกสะพานรัชโยธินบอกว่าเบื้องต้นบชน.รับประสานงานในเวลาเที่ยงคืนของ23มกราคมนะคะจะมีการวางแนวแบริเออร์กั้นบริเวณแยกรัชโยธินค่ะเพื่อทำเป็นวงเวียนเดินรถ3ช่องทางความยาวช่องทางละ3เมตรเพื่อขุดเจาะหลังคาอุโมงค์ข้ามแยกรัชโยธินนะคะก่อนจะ
ปิดสัญญาการสัญจรตั้งแต่วันที่23ไปถึง22พฤษภาคมเลยนะรวม3เดือนเป็นช่วงปิดเทอมใช่เขาบอกว่าเป็นช่วงปิดภาคเรียนแต่ว่ายังไม่ปิดนะฮะ23มกราคมยังไม่ปิดเลยนะค่ะโดยเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยจะส่งเจ้าหน้าที่จราจรนะคะไปดูแลเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าวแล้วก็จะใช้ระบบสัญญาณไฟควบคุมการจราจร4ด้านจากการตรวจสอบสภาพการจราจรที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวหลังปิดสะพานข้ามแยกไปการจราจรค่อนข้างดีขึ้นบางส่วนแล้วนะคะแต่เมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวก็อาจจะมีปัญหาแน่นอนค่ะให้เลี่ยงไป2เส้นทางนะคะวิภาวดีและลาดพร้าวซึ่งติดอยู่แล้วก็คงติดมากขึ้นตอนนี้ผมหนีออกทางเกษตรนะออกทางแยกเกษตรเอาเกษตรนวมินทร์แล้วก็ไปออกผ่านเกษตรนะฮะแล้วเข้าวิภาวดีรังสิตแต่รถก็ไปหนาแน่นรอกันแล้วคือทุกคนทราบแล้วว่าต้องเลี่ยงออกมาทางนี้ครับซึ่งแน่นอนก็ปัญหาการจราจรก็คงนอกจากนี้เดี๋ยว5แยกลาดพร้าวตามมาอีกค่ะก็จะมีปิดแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดทั้งหมดนะคะยังเปิดไว้1ช่องทางค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวต่างประเทศช่วงนี้คุณใบตองแห้งเศรษฐกิจนะคะขอตัวก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณพนิกาค่ะวิเคราะห์ครม.ทรัมป์1ฝ่ายทหารน่ากังวลแต่รัฐมนตรีต่างประเทศยังพอมีหวังThe Economist ชี้การศึกษาไทยคือต้นเหตุความเหลื่อมล้ำและปัญหาเรื้อรังทางการเมืองบริษัททัวร์ชี้จีนใช้นักท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือทางการเมืองกดดันเกาหลีใต้และไต้หวันกับ Wake Up New ในช่วง Wake Up World นะคะโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วอย่างเป็นทางการค่ะหลังจากนี้ไปหลายประเทศก็คงต้องตั้งตาหรือว่าตั้งหน้าเพื่อที่จะรับนโยบายของสหรัฐอเมริกาในยุคโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ต้องมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อที่จะรองรับด้วยขณะเดียวกันเราต้องไปดูกันค่ะว่าครม.ทรัมป์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เชื่อถือได้เชื่อมั่นได้มากหรือไม่คือตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะต่างประเทศทั่วโลกไม่ได้มีข่าวอื่นเลยนอกจากข่าวประท้วงทรัมป์ค่ะตั้งแต่วันแรกของพิธีสาบานตนรับตำแหน่งช่วงเวลาที่มีการสาบานตนรับตำแหน่งก็มีการประท้วงใหญ่มากคนประมาณกว่า 500,000 คนอยู่ในวอชิงตันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็น Global Women's March ที่มีการประท้วงทั้งในวอชิงตันในนิวยอร์กเมืองใหญ่ของสหรัฐและ600กว่าเมืองทั่วโลกนะคะจันวิโรจน์ลอนดอนเยอะมากรวมกันแล้วเนี่ยหลายล้านเฉพาะในอเมริกาก็หลายล้านคนแล้วนะคะก็เป็นการประท้วงต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่เองอย่าง Women's March เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแสดงพลังไม่ใช่เฉพาะของผู้หญิงแต่คือผู้ที่เห็นถึงความสำคัญของสิทธิความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกว่าเขาไม่ต้องการให้ผู้ที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศและพูดจาดูถูกผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่นี่มันเป็นแค่การรับน้องบอกเบเท่านั้นมาแบบน้ำจิ้มค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าครม.ทรัมป์ที่จะเข้ามาบริหารประเทศจริงๆเนี่ยบริหารประเทศน่าจะเป็นอย่างไรแล้วจะเกิดปฏิกิริยาที่ตามมายิ่งกว่า Women's March อีกหลายเท่าหรือไม่นะคะตัวครม.ของทรัมป์เนี่ยเริ่มเข้ารับตำแหน่งเข้ากระทรวงกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทีนี้แต่ละคนเป็นอย่างไรอยากให้ชวนมาดูพวกบรรดาทหารเก่าก่อนนะคะคนเอกในพลทั้งหลายนะคะคนที่น่าจับตามองเนี่ยมี3คนที่เป็นพลเอกหมดเลยทั้ง3คนนะคะ2คนมาจากนาวิกโยธินนะคะก็คือตัวเจมส์แมทชิสรัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไม่ใช้ว่าเป็นพลเอกแล้วจะใช้เป็นนายแล้วนะคะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาพอพ้นแล้วก็จะตำแหน่งก็จะพ้นไปด้วยนะคะแต่คนนี้มีปัญหาเนี่ยคุณช่อว่ายังไม่เกษียณอายุครบ7ปีก็ทรัมป์นี่แหละค่ะเซ็นข้ามไปเลยใช่ไหมเซ็นข้ามแต่ว่าเขาให้คองเกรสรับรองก่อนแล้วแล้วก็ทรัมป์เองคำสั่งแรกของเขาก็คือเซ็นให้แมทชิสเนี่ยได้ข้ามไม่ต้อง อยู่ในกฎหมายที่ว่าต้องเกษียณ7ปีถึงจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้เป็นตอนนี้ก็เข้ากระทรวงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแมทชิสคนนี้ทำไมถึงน่ากังวลฉายาของเขาเนี่ยคือหมาบ้าแมดด็อกเป็นคนที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงขิงดุเด็ดเผ็ดมันเคยพูดว่าการยิงคนเป็นเรื่องที่สนุกนี่คือรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเรียกว่ายุทธวิธียุทธศาสตร์และแนวคิดส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างแข็งกร้าวมากก็มั่นใจได้ว่ากระทรวงกลาโหมในยุคของเจมส์แมทชิสแล้วก็ภายใต้การบริหารของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเป็นกระทรวงกลาโหมที่แข็งแกร่งแข็งกร้าวแต่ไม่รู้ว่าจะไปแข่งกล้าวกับประเทศอื่นหรือไม่อย่างไรคือต้องลองดูเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งเลือกทรัมป์ก็คือทรัมป์อาจจะหยุดสงคราม
ที่อเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องในหลากหลายประเทศในโลกแล้วก็จะหันมาให้ความสนใจกับประเทศอเมริกาเป็นหลักดูฮะอาจจะไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไรก็จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็มีคนที่ได้ฉายาว่าหมาบ้าเป็นรัฐมนตรีกันแล้วนะคะอีกคนนึงที่เป็นทหารเหมือนกันแล้วเป็นกระทรวงสำคัญเหมือนกันด้วยเข้ากระทรวงไปแล้วเหมือนกันก็คือจอห์นเคลลี่จอห์นเคลลี่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมินะคะ Homeland Securityเขาเชี่ยวชาญในภูมิภาคอเมริกาใต้ลาตินอเมริกาเพราะว่าเป็นผู้บัญชาการกองทัพส่วนกองบัญชาการส่วนใต้ของสหรัฐก็คือดูแถบลาตินอเมริกานั่นแหละทีนี้ไอ้ความเชี่ยวชาญของเขาจะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของผู้อพยพแล้วก็การสร้างกำแพงนี่เป็นหน้าที่โดยตรงเลยนะคะของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิตัวของเคลลี่เองเนี่ยตอนที่เข้ารับการไต่สวนจากสภาเพื่อที่จะรับตำแหน่งเนี่ยนะคะเขาแสดงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าไอ้ลำพังเพียงสร้างกำแพงเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกฟังดูเหมือนจะดีเพราะว่าเม็กซิโกคงจะสบายใจว่าโอ้รัฐมนตรีความมั่นคงมาตุภูมิเขาไม่เห็นด้วยกับการสร้างกำแพงแต่เคลลี่บอกว่าสร้างกำแพงไม่พอคุณต้องมีเลเยอร์ซีเคียวริตี้ก็คือสรุปว่าเคลลี่เนี่ยไม่ได้ว่าค้านการควบคุมการไหลบ่าของผู้อพยพนะคะเห็นด้วยแต่เขารู้สึกว่าลำพังแค่กำแพงเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกที่จะป้องกันมันจะต้องมีหลายๆอย่างหลายปราการมีทั้งกฎหมายมีมาตรการอื่นๆอีกมากมายตามมาพูดง่ายคือไล่จับอ่ะคือเรียกว่าไม่ได้คัดค้านการสร้างกำแพงบอกว่ามันต้องมีอย่างอื่นด้วยไม่ใช่กำแพงอย่างเดียวคือในยุคของโอบามาก็มีการจับและส่งกลับพวกที่เป็นเขาเรียกว่า illegal immigrant อะไรพวกนี้นะครับเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยเฉลี่ยตกประมาณวันละ800กว่าคนที่ถูกดีพอร์ตออกไปเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เนี่ยในยุคของคุณจอห์นเคลลี่เนี่ยนะอาจจะหนักหน่วงขึ้นจาก800เป็น 8,000 เป็นไปได้นะคะคนต่อไปน่ากลัวคนต่อไปไมค์ฟลินท์ไมค์ฟลินท์เนี่ยน่ากลัวที่สุดค่ะบอกเลยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่เป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทรัมป์และเป็นคนสนิทมากคือเป็นคนที่อยู่อุ้มชูทรัมป์มาตั้งแต่ต้นตอนที่ยังไม่มีใครหวังว่าทรัมป์จะได้ชนะเลือกตั้งและเป็นประธานาธิบดีจริงๆนะคะไมค์ฟลินท์คนนี้เป็นพลเอกเช่นกันและเขาเคยพูดอะไรหลายๆอย่างที่เป็นลบต่ออิสลาม อย่างมากเลยนะคะเช่นเขาบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นลัทธิทางการเมืองที่ซ่อนรูปอยู่ในนามของศาสนาไม่ใช่ศาสนาจริงๆคุณเอาศาสนามาบังหน้าการเมืองแล้วก็บอกว่าตัวเองทำสงครามกับอิสลามสุดโต่งมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแล้วก็บอกด้วยว่าอิสลามสุดโต่งเป็นมะเร็งร้ายที่ต้องการการรักษานะคะน่ากังวลที่สุดก็คือไมค์ฟลินเนี่ยเป็นบอร์ดของ Act for Americaเป็นกลุ่มต่อต้านอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐมีสมาชิกทั่วประเทศถึง 280,000 คน oh. บุคคลคนนี้เป็นคนที่จะขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง oh. ของทรัมป์ซึ่งก็พูดจาในทางที่เป็นลบต่อคนมุสลิมมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะผลักดันนโยบายเรื่องของการห้ามคนมุสลิมจากบางประเทศเข้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหน oh. แล้วพวกที่เป็นพลเรือแล้วชอบเราพอมีความหวังไหมนี่ดิฉันดีใจมากว่าในที่สุดก็ได้เจอจุดสว่างปลายอุโมงค์ของโดนัลด์ทรัมป์อุโมงค์มหัศจรรย์ของทรัมป์คือเรซ ทิลเลอร์สันจริงๆเรซ ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่คาดคิดที่สุดแต่ว่าอะไรจับพลัดจับผลูอยู่ดีๆคุณเอาใครก็ไม่รู้จริงๆไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะเป็น CEO ของ Exxon Mobil เพราะทีแรกเราคิดว่าอาจจะเป็นรอมนี่ใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นรอมนี่นะคะปรากฏว่ารอมนี่ก็แป๊กนะคะแล้วก็มาเป็นเรซ ทิลเลอร์สันเขาก็จับตามองว่าทิเลซ่านี่แหละคือคนที่ขึ้นมาแล้วจะมาเป็นคนที่สมานความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเขาเนี่ยเรียกว่าซีปื้อกับปูตินและคนของปูตินเพราะว่าทำธุรกิจดีลธุรกิจด้วยกันมานานแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เรซิเลซันมีชื่อว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศพูดจาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมากเลยค่ะพูดอะไรบ้างเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาจำเป็นที่จะต้องอยู่ในสนธิสัญญาต่างๆที่ตัวเองอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นเนโต้สำคัญมากคุณจะมาบอกว่าเนโต้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้ทีเลสันสนับสนุนเนโต้ทีเลสันสนับสนุน TPP ที่ทรัมป์บอกว่าจะออกตั้งแต่วันแรกที่เป็นประธานาธิบดีนี่2วัน3วันแล้วยังไม่ออกนะคะเรายังไม่รู้ว่าตรงของ TPP จะยังไงทีเลสันบอกว่าเขาสนับสนุนการคว่ำบาตรรัสเซียอันนี้พลิกล็อกที่สุดเลยบอกว่าเอ๊ะไหนคุณบอกว่านี่จะเอามาสมานสัมพันธ์แล้วก็บอกด้วยว่าจะขายอาวุธให้รัฐบาลยูเครนเพราะว่าการที่รัสเซียไปยึดครองไครเมียเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดทั้งปวงนี้คือสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐควรจะพูดนั่นแหละค่ะแต่เราแปลกใจเพราะว่าเป็นรัฐมนตรีของทรัมป์แล้วพูดสวนกับทรัมป์ตลอดเลยนี่ก็เลยเป็นความหวังว่าทิลเลอร์สันเนี่ยจะเข้ามาแล้วเป็นคนที่น่าจะ
ยั้งแล้วก็ทำให้รัฐบาลของทรัมป์เนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างจะเป็นปกติสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศที่ผ่านๆมาของสหรัฐอเมริกาเทียลเซนพูดคำหนึ่งซึ่งเป็นอเมริกันแบบอเมริกันคอนเซอร์เวทีฟแบบที่ทำมาตลอดหลายสิบปีมากเขาบอกว่าสหรัฐเป็นมหาอำนาจประเทศเดียวในโลกนี้ที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น คือฟังดูแอร์โรแกนต์แบบอเมริกันมากนะคะ แต่ว่าอันนี้มันก็คือการสร้างคอมมิตเมนต์การสร้างเป็นเหมือนกับการปฏิญาณตนว่า ฉันจะยังไม่ได้เป็นอเมริกาเฟิร์สแบบไม่สนใจใครไม่ได้เป็นแบบที่ทรัมป์ออกมาพูดอเมริกายังคงจะพยายามยิ่งใหญ่โดยการพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งมันอาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีตามมาแต่อย่างน้อยเราจะเห็นว่าทิลเลอร์สันพยายามจะบอกว่าตัวเองจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่อาจจะไม่ได้ต่างจากฮิลลารีคลินตันและจอห์นแครีมากนักนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นตัวของตัวเองของทรัมป์ที่จะให้รัฐมนตรีทำอย่างนู้นอย่างนี้กับความเป็นตัวของตัวเองกับรัฐมนตรีสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะเชื่อทวิตเตอร์ของทรัมป์ได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่านี้ดิฉันอ้างอิงมาจาก Twitter ของทรัมป์เขาเคยทวีตบอกว่าเขาเนี่ยต้องการให้รัฐมนตรีแต่ละคนของเขาเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็แสดงความคิดเห็นแสดงความเป็นตัวเองออกมาไม่ใช่ตามความคิดของเขาอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์บอกนะแต่ถ้ามันสวนทางกันขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทรัมป์จะทำยังไงมันก็วิธีคิดแบบนักธุรกิจเหมือนในรายการที่เขาทำนั่นแหละ Apprentice ถ้าเอาไปทำคิดนอกกล่องแล้วทำให้เขาได้ประโยชน์ก็โอเคก็โอเคไม่งั้น you are fired แสดงว่าแต่ว่ามันติดที่ว่าไล่ออกกันบ่อยๆหาเสียงไปแล้วนะแสดงว่าตอนหาเสียงก็หาเสียงอีกแบบนึงพอมาทำจริงแล้วไปทำอีกแบบนึงแล้วหาเสียงไปแล้วเนี่ยฝ่ายขวาจัดเขาก็ฮึ่มๆว่าถ้าทรัมป์ไม่ทำตามที่หาเสียงไว้เขาจะออกมาประท้วงเหมือนกันแล้วไม่ใช่จะกลายเป็นว่าโดนประท้วงจากทั้ง2ฝ่ายแล้วค่ะน่าจับตามองจริงๆไม่เป็นไรทรัมป์ก็บอกว่านั่นที่ออกมานั้นเป็นเฟคนิวส์ไม่เคยพูด และอีกเรื่องนึงที่ดูไม่รู้ท่าทีจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยพูดถึงเรื่องโลกร้อนว่าทรัมป์เนี่ยก็ควรจะสนใจค่ะทิลเลอร์สันบอกเลยนะคะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ควรที่จะออกจากข้อตกลงปารีสที่เป็นข้อตกลงด้านการลดมลภาวะเรื่องของการช่วยด้านสภาวะโลกร้อนที่เป็นครั้งสำคัญที่สุดของโลกแต่ทรัมป์บอกว่าเขาจะไม่สนใจและจะรื้อนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ของโอบามาทั้งหมด อันนี้ต้องดูต่อไปผมคิดว่าทิลเลอร์สันเนี่ยไปฟังสปีชของสีจิ้นผิงที่ดาวอสพอดีว่าถ้าคุณปล่อยให้มีช่องว่างเมื่อไหร่เนี่ยจีนขึ้นมาพร้อมที่จะอุดเป็นไปได้นะไอ้เขาเรียกว่าแวคคัมของอำนาจที่มันมีอยู่แล้วก็สีพูดถึงเรื่องกรณีของเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนใช่ไหมเรื่องของการค้าเสรีซึ่งผมคิดว่าโอ้โหในกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มที่อยู่ในกระทรวงต่างในสหรัฐคงวิ่งกันพลาดเลยหนาวอะค่ะนะฮะเพราะว่ามันเป็นการเบนเข็มนะครับหลายประเทศก็จะหันไปเบนเข็มแล้วก็เห็นผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับจีนสำคัญกว่าสหรัฐถ้าสหรัฐจะทำหน้าที่พูดง่ายคือใช้นโยบายเป็น protectionism มากขึ้นค่ะเรื่องโลกร้อนเนี่ยรวมทั้งเจ้าฟ้าชายชาวมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษด้วยก็เตือนให้ทุกฝ่ายเนี่ยแก้ไขสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงหลีกเลี่ยงโลกร้อนค่ะจริงๆแล้วอันนี้เป็นพื้นที่โฆษณาของเจ้าฟ้าชายชาวนะคะเพราะว่าตัวเองกำลังจะออกหนังสือความยาว48หน้าออกมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจริงๆชาวสนใจเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็พูดถึงพยายามรณรงค์อะไรเนี่ยมานานแล้วคือเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีภาพลักษณ์สนใจเป็นเรื่องของกรีนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะแต่ที่เป็นประเด็นก็คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับ Sky News ของอังกฤษพูดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสนใจเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะไม่สามารถที่จะเพิกเฉยกับมันได้เพราะมันคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลกในระยะยาวเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนจัดหนาวจัดอะไรแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบมากมายสร้างความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจทางสิ่งแวดล้อมคือฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เป็นพื้นที่โฆษณาหนังสือแต่ว่าการออกมาให้สัมภาษณ์ของเจฟเฟอร์สันชาร์ลส์เนี่ยมันไปพ้องกับวันเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีก็เลยมีคนตีความกันไปว่าในโดนัลด์ทรัมป์คุณบอกว่าแม่คุณเนี่ยจงรักภักดีกับราชวงศ์อังกฤษมากราชวงศ์อังกฤษถึงกับใช้โอกาสนี้เตือนคุณเลย คือไม่ได้ออกชื่อแต่ว่าด้วยเวลาที่มันพ้องกันขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถตีความเป็นอื่นได้ว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์พยายามที่จะเตือนสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเตือนโดยตรงไปยังโดนัลด์ทรัมป์ว่าคุณไม่สามารถเพิกเฉยต่อปัญหาโลกร้อนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์ทำตามที่พูดจริงก็คือไปสนับสนุนกิจการถ่านหินน้ำมันอะไรเหมือนเดิมแล้วละเลยหรือถอนนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโอบามาทั้งหมดสิ่งนี้ไม่ได้เป็นปัญหากับสหรัฐเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นปัญหากับโลกเพราะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาคือ2ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกปล่อยมลภาวะมากที่สุดในโลกตอนนี้จีนเขามุ่งมั่นมากเพราะว่าตัวเขาเองเจอปัญหาหมอกควันมลภาวะและประชาชนเขาไม่พอใจมากเหมือนกัน
ขาแสดงความตั้งใจเต็มที่ว่าเขาจะต้องร่วมมือกับสิ่งนี้ถ้าสหรัฐถอนตัวออกไปเป็นปัญหากับสหรัฐอเมริกาเป็นปัญหากับโลกและเป็นปัญหากับเรื่องของศักดิ์ศรีความน่าเชื่อถือทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะไม่รู้ว่าเรื่องนี้ชาวนี่จะโดนสื่ออังกฤษเนี่ยตักเตือนหรือว่าเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่าเพราะปกติแล้วเวลาออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยราชวงศ์อังกฤษจะถูกวิจารณ์จากสื่อของตัวเองก็ต้องดูนะฮะเพราะแล้วอังกฤษก็อยู่ในช่วงที่พยายามจะจีบอเมริกาด้วยเพราะต้องการที่จะทำข้อตกลงการค้าก่อนที่จะออกจากโทษหลังที่จะออกจาก Brexit ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยเพราะว่า The Economist ที่ระบุว่าการศึกษาที่ไร้ประสิทธิภาพนะคะคือต้นเหตุความเหลื่อมล้ำและปัญหาข่าวของอังกฤษเนี่ยเขารายงานเรื่องการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองกับในต่างจังหวัดหรือว่าในชนบทเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันก็คือเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วก็เป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่างเขาพูดถึงเรื่องปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยถ้าเป็นรัฐบาลไทยก็จะมองว่านักการเมืองทะเลาะกันมีการยุยงให้คนออกมาประท้วงใช่ไหมคะอีโคโนมิสต์มาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าต้นเหตุความขัดแย้งในประเทศไทยที่มันเรื้อรังมาเป็น10ปีมันคือการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน อันนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันเนี่ยก็พูดกันมาซ้ำซากอย่างวันครูที่ผ่านมาวันเด็กที่ผ่านมาเราก็พูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้แต่อีโคโนมิสต์เนี่ยมองลึกลงไปเขาบอกแบบนี้เลยค่ะบอกว่าไอ้การพัฒนาการศึกษาของไทยซึ่งมันเหลื่อมล้ำกันมากคนรวยมีโอกาสที่จะไปเรียนหนังสือเข้าโรงเรียนดีเข้าโรงเรียนดีเรียนต่อต่างประเทศใช่ทุกอย่างมันทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีกว่าคือรวยแล้วก็ต่อเงินต่อเงินรวยยิ่งขึ้นไปอีกในขณะที่เด็กจากในต่างจังหวัดหรือครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีไปจากวงจรของความยากจนอันนั้นได้เลยแล้วนี่มันก็คือต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำคือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นนี่แหละมันก็คือต้นตอของปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งคือต้นตอจริงๆเลยที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและปะทุออกมากลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นแน่นอนเขาก็พูดถึงคะแนนพิซซ่าของไทยซึ่งเราก็พูดกันไปแล้วเยอะนะคะก็ตกต่ำเกือบจะที่สุดในอาเซียนนะคะแล้วก็Economist บอกแบบนี้ด้วยบอกว่าปีที่แล้วกระทรวงศึกษาของไทยได้งบถึง 517,000 ล้านแต่งบส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการสร้างโรงเรียนเพิ่มคือก่อสร้างว่างั้นเถอะนะใช่ในขณะที่ครูเนี่ยขาดแคลนโดยเฉพาะครูวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ทำให้ครูมีภาระที่ต้องดูแลเด็กเพิ่มขึ้นคุณภาพการเรียนการสอนก็ตกต่ำลงแถมการศึกษายังเน้นการท่องจำมากกว่าครับแล้วก็ที่น่าตกใจนะคุณช่อเขาบอกว่าระบุอีกว่าเด็กไทยนะฮะอายุ15ปีราว1ใน3เนี่ยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้นะซึ่งเกินครึ่งเป็นนักเรียนในชนบทแล้วก็ปีซ่าเนี่ยก็เริ่มมีคนไปทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันก็ไปพบว่าไอ้ตัวกลุ่มตัวอย่างที่มาจากโรงเรียนท็อปๆอย่างเงี้ยอย่างมหิดลอนุสรณ์อะไรพวกนี้คะแนนติดอันดับต้นๆของโลกโรงเรียนมีชื่อเสียงเนี่ยเด็กทำได้ดีแต่ถ้าคะแนนที่มันฉุดล้างเราคือคะแนนที่อยู่ในโรงเรียนของต่างจังหวัดหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ในปริมณฑลไม่ใช่โรงเรียนเอกชนไม่ได้เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวฉุดทำให้เราตกลงไปอยู่ในอันดับ50อันนี้มันชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำของคุณภาพของการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าช่องว่างความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันแคบลงการศึกษาดีขึ้นแล้วก็มีหน้าที่อาชีพการงานดีขึ้นผมไม่เชื่อว่าคุณจะต้องไปทำให้ผู้ง่ายคือรายได้ในกระเป๋าคนเท่ากันก่อนลดความเหลื่อมล้ำในแง่ของความยากจนแล้วการศึกษาจะค่อยเท่าเทียมกันไม่ใช่การศึกษาคือ welfare การศึกษาคือสวัสดิการสังคมที่ต้องให้ทุกคนเป็นเท่าเทียมกันเลยถ้าช่องว่างแบบนี้มันลดน้อยลงเนี่ยการประท้วงคือชีวิตเขาอาจจะดีขึ้นการประท้วงก็อาจจะน้อยลงปัญหาการเมืองก็อาจจะน้อยลงไปด้วยคือเมื่อคนเขาแฮปปี้กับชีวิตของเขาแล้วเขารู้สึกว่ารัฐบาลทำให้ชีวิตเขาดีได้ชีวิตเขาสามารถก้าวหน้าได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเชื่อว่านักการเมืองจะต้องไปปลุกปั่นสร้างม็อบยังไงเมื่อมันไม่มีเชื้อไฟซึ่งมันคือความน้อยเนื้อต่ำใจความอึดอัดขับข้องใจในสภาพสังคมเนี่ยมันถูกไม่ติดหรอคะคุณต้องเชื่อตรงจุดนี้ก่อนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆไงใช่ไหมฮะลำความขัดแย้งส่วนหนึ่งก็คือวิธีการใช้งบประมาณของรัฐบาลคนกรุงเทพไม่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยพูดตรงคือไปอุ้มชูคนจนอะไรมากนักใช่ไหมฮะในขณะที่คนจนเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องมีสิทธิ์ในการที่จะได้สวัสดิการบางอย่างจากสังคมแต่ถ้าคุณไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่เขายากจนจากเดิมจากที่มีรายได้น้อยพึ่งพาสวัสดิการกลายเป็นคนมีรายได้เยอะเนี่ยเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาสวัสดิการอีกต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโจทย์ทั้งหมดแน่นอนเรื่องใหญ่คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่จะต้องเร่งทำซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญคือระบบการศึกษาเพราะนี่คือโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยจ้ำไปสู่รายได้ที่ดีขึ้นอาชีพโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเราไปเรื่องเทศกาลตรุษจีนกันบ้างนะคะชาวจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะในช่วง27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ที่เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเขาจะเดินทางประเ
ทศกันมากเป็นทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็คนไทยเนี่ยยิ้มรับได้เลยนะคะคนจีนมาแน่แต่ว่าภาคใต้เนี่ยจะต้องเสียรายได้นิดหน่อยเพราะว่ามีปัญหาน้ำท่วมนะคะแต่ทีนี้พื้นที่ที่มีปัญหาแล้วเขาบ่นว่าจีนใช้เรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยมากดดันทางการเมืองก็คือไต้หวันค่ะไต้หวันบอกว่าตั้งแต่ใช้อิงเหวินขึ้นเป็นประธานาธิบดีมา1ปีเนี่ยนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ36คือถือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าจีนไม่สนับสนุนจากจีนมาไต้หวันปกติแล้วคนจีนจะชอบไปไต้หวันมากเพราะว่าหนึ่งพูดภาษาจีนเหมือนกันคนจีนนี่เขาใช่อาหารอร่อยวัฒนธรรมก็เหมือนกันไปดูบรรดาสมบัติของชาติที่ถูกขนออกมาตอนที่ปฏิวัตินะคะแล้วเจียงไคเช็คขนออกมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงไต้หวันนะคะคนจีนแฮปปี้แต่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเพราะว่าจีนเนี่ยมีนโยบายต่างๆมากมายถึงขั้นว่าบางทีสั่งไปถึงเอเจนซี่เลยนะคะหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินอะไรแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความสะดวกในการมาในที่ที่จีนไม่ต้องการที่จะให้ไปนอกจากไต้หวันแล้วเนี่ยมีเกาหลีใต้ด้วยเพราะว่าตอนมีอยู่ช่วงที่สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้กดดันเกาหลีเหนือหนักนะคะเรื่องการทดลองขีปนาวุธนิวเคลียร์ก็ถึงกับมีการสั่งยกเลิกเที่ยวบินเช่าเหมาลำของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเอาของจีนที่จะไปเกาหลีใต้โดยไม่มีสาเหตุก็คือทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะคะก็เป็นเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนว่าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยไม่ว่าจะจีนหรือว่าประเทศที่เป็นประเทศปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างฝ่ายต่างเสียเพราะฉะนั้นเลิกใช้วิธีแบบนี้กันดีกว่าในช่วงตรุษจีนนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าไต้หวันเนี่ยเขาจะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ในช่วง27มกราคมถึง2กุมภาพันธ์1อาทิตย์เต็มๆที่จะเป็นวันหยุดยาวของจีนค่ะเราปิดท้ายกันที่หน้าเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศกับ Media Watch นะคะเริ่มกันที่ CNN แน่นอนเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เหรอคะCNN เนี่ยนะคะไม่รู้จะเลือกข่าวไหนดีเลยค่ะโอ้โหแซ่บทุกข่าวนะคะฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องที่สื่อทะเลาะกันนะคะสื่อกับทีมทรัมป์เนี่ยทะเลาะกันเรื่องจำนวนคนที่ไปงานวันสาบานตนล่าสุดเคลลี่แอนคอนเวย์ก็ไปให้สัมภาษณ์กับ NBC บอกว่าไม่ได้โกหกนะที่บอกว่ามีคนไปเยอะทั้งที่ภาพมันฟ้องว่าคนไปน้อยเราให้ alternative factเป็นข้อมูลทางเลือกพิธีกร MBC ถึงกับบอกว่าไม่มีหรอกข้อมูลทางเลือกมีคือเรื่องจริงกับเรื่องโกหกคืออะไรนะคะอันนี้มันไม่สามารถดีเบตคือมันมี2อย่างไม่มากก็น้อยคุณจะมาบอกว่าข้อมูลทางเลือกไม่ได้นะคะแต่ฝั่งขวาที่น่าสนใจเนี่ยก็คือทรัมป์จะเริ่ม renegotiate เจรจานาฟต้าใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาน่าจะภายในสิ้นเดือนนี้เพราะว่าเขามีนัดกับเทเรซาเมย์เนี่ยวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีนัดกับเอนริเกเป็นญาเนโตประธานาธิบดีเม็กซิโก31มกราคมก็น่าจะเริ่มคุยเรื่องนาฟตาเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้หรือว่าอย่างช้าก็คือต้นเดือนหน้าแต่มันไม่ง่ายค่ะเพราะว่าแน่นอนคองเกรสซึ่งสนับสนุนการค้าเสรีมาโดยตลอดไม่น่าจะให้ผ่านง่ายๆถ้าเกิดทรัมป์จะแก้อะไรที่จะไปกระทบกับการค้าเสรีนาฟตาซึ่งสำคัญมากสำหรับสหรัฐและที่สำคัญคุณจะทำไงให้แคนาดากับเม็กซิโกยอมแก้สัญญาให้เขาเสียเปรียบมันยากมากจริงๆนะคะไปที่อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะ Financial Times นะคะเป็นเรื่องของการเงินแน่นอนเขากำลังจับตาดูว่าตลาดหุ้นเปิดมาในเช้าวันจันทร์แรกของยุคทรัมป์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะดิฉันแอบไปดูนิเคอิกับหางเสียงมาแล้วซึ่งเปิดแล้วนะคะปรากฏว่านิเคอิเนี่ยลงแต่ก็ลงอย่างไม่มีนัยสำคัญแล้วก็เริ่มขึ้นมาละส่วนหางเสียงขึ้นเลยค่ะและตอนนี้ทุกอย่างแพงเงินตลาดหุ้นขึ้นทองขึ้นทุกอย่างขึ้นนะคะต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์สงสัยนักลงทุนรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งใจแล้วไม่มีอะไรต้องลุ้นก็เอากันเต็มที่เลยนะคะไปปิดท้ายที่ Asian Correspondent นะคะเป็นเรื่องของเวียดนามนะคะเป็นเรื่องเอเชียฝั่งขวามือนะคะเรื่องของจีนเล่นการเมืองนี่พูดไปแล้วฝั่งขวามือเรื่องเวียดนามเนี่ยเป็นข่าวเล็กๆแต่น่าสนใจก็คือตำรวจเวียดนามจับกุมนักเคลื่อนไหวคนนึงนะเธอคนนี้นะคะชื่อว่าตรังฉิงานะคะเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลถูกจับในข้อหาใช้อินเทอร์เน็ตเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัฐบาลนะคะช่วงนี้เวียดนามระดมจับคนที่เคลื่อนไหวทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากแล้วก็เธอคนนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงก็มีบรรดาบล็อกเกอร์นักเคลื่อนไหวต่างๆไปให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของอาเซียนนะคะมีการปราบปรามผู้ที่แสดงความเห็นต่างทางการเมืองผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรและนี่ก็คือทั้งหมดของ Wake Up News นะคะซึ่งขอบคุณคุณผู้ชมที่อยู่ใน Facebook Live ด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่นั่งดูพวกเราอยู่หน้าจอด้วยนะคะเราสามคนต้องลาไปก่อนแล้วอาจารย์วิโรจน์คุณพนิกาดิฉันพัชยาสวัสดีค่ะ